สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Summary 7วันทันข่าวนะครับครับกับวันนี้วันอาทิตย์ที่6ธันวาคมแล้วนะฮะเมื่อวานหลายๆคนก็คงจะได้ไปอยู่กับครอบครัวเนาะอยู่กับคุณพ่อนะครับเนื่องในวันพ่อแห่งชาติแล้วก็ยังอยู่ต่อเนื่องวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยใช่ครับนะครับก็สรุปข่าวกันนะฮะสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างในรายการของเราวันนี้นะฮะไปที่หัวข้อ Facebook Comment ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่ามันมีข่าวนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กซนนะแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันพ่อเราก็เลยให้ย้อนความหลังเกี่ยวกับเรื่องตอนเราเด็กๆก็แล้วกันนะฮะว่าตอนเด็กๆเนี่ยฉันซนขนาดนี้ลิงเรียกพ่ พี่จั๊บมีไหมมีประสบการณ์การซน ความซนของตัวเองสมัยเด็กไหมประสบการณ์ความซนที่จำได้ที่ซนแล้วรุนแรงที่สุดนะคือการเล่นดีดไม่ขีดดีดไม่ขีดดีดไม่ขีดอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บไปอย่างเงี้ยให้มันติดอ่ะแล้วมันก็จะดีดไปพอมันบินไปปุ๊บเนี่ยพอลมพัดมาปุ๊บมันเลี้ยวซ้ายเข้ากองไอ้นี่พี่กองไผ่อ่ะไม่แล้วเกือบไหม้บ้านคนอื่นผมจำได้ว่าโดนตีแทบตายโดนเคี่ยนอย่างกับอีเย็นเลยคุณผู้ชมเจ็บมากจำได้เลยจำขึ้นใจผมตอนเด็กๆก็สนมากจนถึงขั้นฉายาผมตอนเด็กเนี่ยบรรยายญาติๆอีๆเรียกผมตีซ่าทำไมอ่ะซ่ามากเหรอสองข้างเนี่ยหักมาหมดแล้วตีนเปิลขาสองข้างก็มีดอกมีหักมาหมดแล้วซนมากปีนป่ายตลอดนี่เข้ากับข่าวเรานะปีนป่ายนะครับลองดูลองแชร์ให้เราฟังหน่อยนะครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยพวกคุณเนี่ยซนกันขนาดไหนครับผมนะครับวันนี้ของรางวัลของเรานะครับพิเศษนิดนึงเพราะว่าอีก2สัปดาห์เนี่ยมันจะมาแล้วแล้วหลายๆคนคงทราบจาก Facebook ว่าบัตรเต็มแน่นเอียดครับผมจนถึงขั้นต้องเปิดโซนพิเศษนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเราจะแจกบัตรครับคอนเสิร์ต Star Tech นะครับ GTH 11ปีแสงคอนเสิร์ตนะครับวันนี้จะแจก2รางวัลรางวัลหนึ่งเอาไป2ใบเลยนะครับเพียงตอบมาแล้วข้อความไหนเนี่ยโดนใจเรานะครับก็รับบัตรคอนเสิร์ตไปเลยอันนี้ขอนิดนึง ว่าขอให้เป็นคนที่ดูได้จริงๆใช่ครับไม่งั้นนี่มันกักแล้วก็เสียสิทธิ์คนอื่นคือถ้าวันนั้นคุณเช็คแล้วคุณมีธุระคุณไปไม่ได้เนี่ย ก็ไม่ต้องส่งเข้ามาส่งมาก็ได้แต่อาจจะวงเล็บนิดนึงขอไม่เอาบัตรนะคะแต่มาร่วมสนุกเฉยๆแบบนี้ก็ได้แล้วบัตรเนี่ยก็ไม่ต้องรอให้เสียเวลานะครับไปรับบัตรหน้างานได้เลยโอเคครับเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อเพื่อประสานงานรับบัตรนะครับมาร่วมสนุกกันได้ครับผมอีกเรื่องนึงนะครับเชื่อมโยงจากเมื่อวานนี้ใครก็ตามที่ดูฮอร์โมนนะฮะเมื่อวานนี้นอกเหนือจากจะเป็นความร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องของน้องออยแล้วก็น้องขนมปังเนี่ยบางคนขอโทษนะครับไม่ได้เรียกออยแล้วเรียกยอยร้ายมากบอกตามตรงเลยนะว่าเป็นเด็กที่ร้ายมากแล้วกว่าจะอายุ40ที่จะไปถึงไหนเนี่ยออยเนาะตามกันต่อไปผมบอกได้เลยว่าตอนหน้าผมดูแล้วเหรอถึงขั้นพิมพ์หาแพรวาว่าดีมากรอ ใช่โอ้อยากดูเนาะ แต่เชื่อมโยงจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ใครก็ตามได้ดูคู่ก้อยกับดาวเนี่ยเขาก็คืนดีกันแฮปปี้ลูกโป่งเต็มไปหมดกอดกันพลวันนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะเห็นซีนหนึ่งนะครับเป็นซีนที่มีการมอบพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มหนึ่งเหมือนเป็นเรื่องสั้นที่ดาวเขาเขียนให้ก้อยซึ่งมันมีเล่มจริงนะฮะมีการเปิดตัวหนังสือเกี่ยวก้อยซึ่งจะเปิดตัวกันเนี่ยในวันพรุ่งนี้7ธันวาคมนะครับครับเชิญทุกท่านนะฮะพี่ๆสื่อด้วยนะครับหากได้รับคำเชิญแล้วนะครับก็เจอกันในวันพรุ่งนี้ที่ลานหน้า B2S ชั้น7 Central Plazaแกรนด์พระราม9ในเวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นครับแฟนๆก็จะได้พบปะพูดคุยกับน้องฝนแล้วก็น้องเบลนะครับแล้วก็ผู้กำกับก็คือปิงเกรงไกรแล้วก็ดิวนะฮะทีมเขียนบทจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นนะครับครับรายละเอียดงานเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเวลา 12:30 นจะเริ่มเปิดรับบัตรคิวแจกลายเซ็นสำหรับ50คนแรกนะครับนะฮะส่วนหนังสือเนี่ยก็เปิดขายกันไปตั้งแต่วันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเรื่องดีๆฝากกันนะครับเป็นกิจกรรมดีๆต่อเนื่องที่ทางไทยประกันนะครับมีเอามาฝากคุณผู้ชมกันทุกสัปดาห์เลยนะครับผมก็คือโครงการดีๆนะครับเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครบ88พรรษาเนื่องในวันที่5ธันวาคม2558นะครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับได้จัดทำแคมเปญดีๆต่อเนื่องนะครับก็คือ Follow the Father เราจะทำแบบในหลวงเพื่อจุดประกายแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยนะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงน้อมนำพระราชจริยวัตรจริยวัตรมาดำเนินชีวิตนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยทรงเป็นแบบอย่างในด้านความกตัญญูความใฝ่รู้และที่สำคัญเลยก็คือความพอเพียงครับโดยแคมเปญนี้นะครับมีกิจกรรมต่อยอดหลายกิจกรรมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจัดคาราวานฮะไทยประกันชีวิตออมสินออมสุขตามรอยพ่อส่งต่อน้ำใจให้น้องนะครับโดยพี่ๆจิตอาสา Big Bike MPK Group นะครับ
ออกเดินทางไปมอบเงินแล้วก็ของบริจาคให้น้องๆที่จังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เนี่ยเรามีภาพกิจกรรมดีๆของน้องนนท์น้องนนท์ไปร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยนะครับไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับผมนนชานนสันตินทรกุลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับไปร่วมทำกิจกรรมดีๆที่มีชื่อว่าคาราวานไทยประกันชีวิตออมสินออมสุขตามรอยพ่อส่งต่อน้ำใจให้น้องครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับต่อยอดมาจากแคมเปญที่มีชื่อว่า Follow the Father ออมสินออมสุขนั่นเองที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำพระราชจริยวัตรด้านความพอเพียงของนายหลวงโดยเราจะให้ทุกคนนะครับทำกระปุกออมสิน DIY ขึ้นมาแล้วนำกลับไปเก็บออมนะครับเพื่อนำเงินที่ได้บริจาคให้กับน้องๆที่กำลังขาดแคลนในวันนี้ครับการเดินทางในครั้งนี้นะครับบริษัทไทยประกันชีวิตร่วมกับพี่ๆจิตอาสา Big Bike MPK Group ออกเดินทางเพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆไปมอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนสมนึกวิทิตวรการและโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่าจังหวัดราชบุรีครับวันนี้นะคะเราก็มีการเอาพี่ๆกลุ่มจิตอาสา MPK นะคะมามอบความสุขให้กับน้องๆในโรงเรียนธุรกันดารในจังหวัดราชบุรีถึง2โรงเรียนด้วยกันนะคะก็มีการมอบเงินทุนเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆแล้วก็มีการทำลานกิจกรรมพร้อมกับมอบชุดนักเรียน64ชุดให้กับนักเรียนในโรงเรียนสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้พี่วนิดาครับฝากกิจกรรมดีๆนี้ให้กับทุกคนด้วยครับค่ะก็โครงการออมสินออมสุขนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านค่ะมาร่วมทำความดีในแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ถ่ายภาพนะคะพร้อม Hashtag Follow the Father แล้วก็ Hashtag เราจะทำแบบนายหลวงภาพของท่านนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำทุนก้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณไทยประกันชีวิตมากๆเลยนะครับที่จัดแคมเปญนี้ขึ้นมาครับเราขี่มอเตอร์ไซค์มาพ่อมอบความสุขให้กับเด็กมอบกระปุกออมสินสอนเด็กให้เด็กเขารู้จักอดออมง่ายๆคือเรามาส่งมอบความสุขครับผมครับผมให้เด็กเขามีความสุขครับผมโรงเรียนรู้สึกดีใจนะครับครับเป็นอย่างยิ่งเลยที่วันนี้ทางไทยประกันชีวิตนะครับพร้อมคณะบิ๊กไบค์นะครับได้มอบกระปุกออมสินให้นักเรียนแล้วก็มอบลานอเนกประสงค์ให้นักเรียนด้วยโรงเรียนก็คงส่งเสริมนะครับให้นักเรียนรู้จักที่จะการออมเพื่อไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้านะครับครับและนอกจากในวันนี้แล้วนะครับในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับบริษัทไทยประกันชีวิตยังคงสานต่อกิจกรรมดีๆนี้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยร่วมเดินทางไปกับพี่ๆจิตอาสารถบ้านนะครับเพื่อเดินทางไปมอบของบริจาคและร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆผู้ขาดแคลนที่โรงเรียนหัวเขาแก้วจังหวัดนครนายกด้วยครับฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับกับกิจกรรมคาราวานไทยประกันชีวิตออมสินออมสุขตามรอยพ่อส่งต่อน้ำใจให้น้องในจังหวัดนครนายกสัปดาห์หน้าด้วยครับและสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.thestoryoffather.com ครับสำหรับวันนี้ผมชานนท์สันตินทรกุลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับปลูกฝังเรื่องความประหยัดบัธยัติอดออมความพอเพียงกันตั้งแต่เด็กๆครับผมครับผมนะฮะก่อนจะไปนะครับย้ำกันอีกทีนะครับว่าหัวข้อ Facebook Comment ตอนเด็กๆชั้นซนขนาดนี้ลิงเรียกพ่อนะฮะลุ้นบัตรคอนเสิร์ต StarTech กันครับผม StarTech นะครับเข้าข่าวกันเบรกแรกนะครับเบรกแรกก็เริ่มต้นกันด้วย เรื่องราวทั่วๆไปกันก่อนเรื่องของมาตรการขั้นเด็ดขาดแก้รถติดนะฮะมีมาตรการใหม่แล้วครับพี่จ๊ะไม่ได้มาตรการใหม่หรอกครับจะเป็นเหมือนการประกาศดีเดย์อีกครับดีเดย์อีกแล้วนะดีเดย์ไปนะมาตรการแรกก็คือแก้ปัญหารถติดด้วยการประกาศบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเหมือนไม่ควรจะทำตั้งแต่แรกวะมันก็ควรจะเด็ดเหมือนเวลาเรามีกฎหมายเราก็ต้องบังคับใช้อย่างเด็ดขาดหรือเปล่าใช่ก็เหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้บังคับใช้มั้ง นะเขาเลยประกาศใช้อีกครั้งหนึ่งครับผมโดยเฉพาะการจอดรถกีดขวางช่องทางจราจรจะมีการล็อกล้อมีการยกรถอย่างจริงจังมีการปรับในอัตราโทษสูงสุดนะฮะครับมีการจัดระบบหยุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะรถเมล์รถตู้รถแท็กซี่อันนี้จะจัดใหม่หมดโดยเฉพาะพื้นที่อย่างเช่นหน้าเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเช่นตรงบริเวณหมอชิดสายใต้อะไรแบบนี้ครับจัดจราจรเส้นทางเข้าออกกรุงเทพ4ทิศ11สายทิศเหนือก็ถนนวิภาวดีรังสิตแจ้งวัฒนะงามวงวานทิศใต้เพชรเกษมพระราม2ตะวันออกสุขุมวิทเพชรบุรีตัดใหม่รามอินทราลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์มีการจัดจราจรบริเวณทางขึ้นลงทางด่วนพิเศษจะต้องไม่มีการเบียด
เบียดประเภทแบบเบียดปาดขึ้นแซงคิวจาก4เลนเป็น2เลนก็มาจ่อกันทำเลนที่3แบบนี้ไม่ได้ครับแล้วก็ให้นายตำรวจระดับผู้บังคับการแล้วก็รองผู้บังคับการทำตัวเป็น CEO รับผิดชอบงานจราจรส่วนผู้กำกับในแต่ละสน.เนี่ยต้องลงไปแก้ไขอำนวยความสะดวกจราจรด้วยตัวเองทั้งเช้าทั้งเย็นส่งภาพถ่ายรายงานมาว่าลูกน้องของตัวเองเนี่ยปฏิบัติงานจราจรไปถึงไหนอย่างไรก็คือรับนโยบายแล้วจะต้องส่งผลตามมาด้วยว่าทำกันไปถึงไหนใช่ครับนะครับก็เอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วครับครับผมตั้งแต่1ธันวาครับอีกเรื่องนึงก็เอาจริงเหมือนกันฮะแต่อันนี้เนี่ยเขาเริ่มเอาจริงแบบจริงจังจริงๆคือเป็นเรื่องของขนส่งทางบกนะครับตั้งแต่ต้นปีฮะจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเขามีการพูดถึงเรื่องของการจับกลุ่มแท็กซี่ที่กระทำความผิดจับได้ทั้งหมดครับ 1,283 รายจากที่มีการโทรแจ้งสายด่วน1584นะครับมากสุดครับไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ325รายรองลงมาฮะไม่รับผู้โดยสาร205รายไม่กดมิเตอร์158รายแล้วก็ไม่เอารถเนี่ยไปตรวจมิเตอร์คือมิเตอร์อาจจะเสียผูพังบ้างหรือวิ่งเร็วไปนิดนึงนะครับอีก149รายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาย้ำเลยนะครับว่าในต้นปีที่ผ่านมามีคนที่ถูกร้องเรียนเยอะมากสมมติจัดครับไม่กดมิเตอร์หรือไม่รับผู้โดยสารโดนร้องเรียนอยู่นั่นแหละซ้ำไปซ้ำมาพักใบอนุญาตเลยครับอ้าวเหรอพักไปแล้ว4รายนะครับขนส่งเขาเอาจริงนะฮะครับผมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ประสานงานแล้วก็จับกุมกวดขันกันอย่างเข้มงวดครับนะครับก็อันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นทางแก้ที่เป็นทางอ้อมสำหรับผู้โดยสารแหละถ้าเราเจอก็ต้องร้องเรียนต้องร้องเรียนให้เขารู้ว่าเฮ้ยมันมีคนแบบนี้อยู่ใช่ครับคืออย่าขี้เกียจร้องเรียนบางคนอาจจะเฮ้ยช่างมันเถอะใช่มันก็ช่างมันปล่อยไปคือเพื่อนผมนะผมเพิ่งรู้มาเพื่อนผมใช้วิธีแบบนี้เลยนะคือไปเที่ยวตอนกลางคืนออกมาอาจจะแบบไม่ค่อยมีสติหน่อยแต่รู้ตัวเลยว่าถ้าสมมติเรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่รับถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ปรากฏมันตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้านึกขึ้นได้ไปเช็คในโทรศัพท์ถ่ายรูปแท็กซี่ไว้ประมาณ 8-9 คันที่ไม่รับที่ไม่รับพอมีสติปุ๊บตื่นเช้าตอนกินข้าวก็ไล่โทร1584ทะเบียนนี้ทะเบียนโทรฟรีนะ1584นะทะเบียนนี้ทะเบียนนี้ทะเบียนนี้ไล่เลย8คันรวดระวางชนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวๆหน้าสถานบันเทิงใช่แถวๆที่โซนนิ่งกันอ่ะใช่แถวนั้นแหละนั่นแหละเขาจะเลือกที่ไปเขาจะเลือกที่ไปตลอดเลยนะใกล้ๆขึ้นทางด่วนอ่ะเออแถวนั้นแหละอีกอันนึงอันนี้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับการเดินทางเวลาไปต่างจังหวัดบางทีต่างประเทศก็มีเหมือนกันสำหรับสนามบินดอนเมืองนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาอันนี้เผื่อบางคนยังไม่ทราบเราเอามาบอกกันนะครับเวลาจะไปไหนตอนนี้เนี่ยเขาเปิดAirport Limo Bus Express พูดแบบง่ายๆคือถ้าจากดอนเมืองฮะเขาจะมี2เส้นทางด้วยกันเส้นทางแรกดอนเมืองแวะเพลินจิตแล้วก็แวะลุมพินีฮะอีกเส้นทางหนึ่งจากดอนเมืองไปเข้าสารตรงเลยเออเหรอคิดแค่150บาทเท่านั้นแล้วในรถบัสเนี่ยนะครับจะมี Wi-Fi ฟรีแต่ข้อเสียของมันคือตอนนี้มี8คัน แต่มันวนได้วนได้เหรอใช่มันวนได้วันหนึ่งผมว่าไม่กี่รอบหรอกเพิ่มหน่อยสิเห็นข้าวสารเนี่ยเขาบอกว่าออกทุกชั่วโมงเลยเนี่ยมันจะพอเหรอก็อาจจะต้องทำเวลานิดนึงแต่จริงๆอยากให้ทำสุวรรณภูมิด้วยใช่จริงๆดอนเมืองยังลำบากไม่เท่าสุวรรณภูมินะถูกต้องเพราะว่าสุวรรณภูมิเนี่ยฝรั่งเข้ามาเขาต้องการแบบนี้เวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องพึ่งรถบัสแบบนี้เนี่ยแหละและที่สำคัญอีกสายนึงที่ควรทำมากๆเลยคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเออจริงเวลาเปลี่ยนใช่ไหมครับเวลาอยากจะลงมาที่สุวรรณภูมิแล้วอยากจะบินต่อโดเมสติกเนี่ยจะได้เชื่อมต่อได้2เส้นทางแต่นี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะที่ท่าอากาศยานไทยเขาจัดมานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเพื่อนเตือนภัยนะครับมีเตือนหลายเรื่องวันวีคสัปดาห์นี้นะครับค่อนข้างเศร้าสลดทีเดียวเพราะเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นเกี่ยวกับเด็กๆเยอะนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับต
ครับช่วงที่2นะครับ Sunday Summary 7วันทันข่าวกับช่วงเพื่อนเตือนภัยนะครับครับหัวข้อนะครับตอนเด็กๆชั้นซนขนาดนี้ลิงเรียกพ่อนะครับมีส่งมาเยอะมากฮะมีบอกว่าเอาแหนบไปแหย่ปลั๊กไฟไฟดูดแล้วก็ดับทั้งบ้านครับพอแม่ถามบอกไม่อะไรมันดับเองหลอกนะไปเล่นใต้เตียงมันมืดไงเอาเทียนมาจุดให้มันสว่างไฟไหม้เตียงดีที่พ่อดับทันเรื่องไฟเยอะนะฮะตอนนี้บอกตอนเด็กๆชอบก่อไฟเล่นดับไม่ทันนะครับแล้วก็ไปไหม้ไม้ที่พ่อจะเอาไปขายไหม้หมดเลยโดนจัดเต็มทั้งวันครับตอนเด็กๆเอามือไปโดนน้ำมันก๊าซแล้วไปแห่ไฟค่ะแฮชแท็กเกือบตายเอาแมงกระแทะกับแมลงวันใส่ในชาไข่มุกของพ่ออะไรคือแมงกระแทะแมงกระแทะคือแมงที่โดนแล้วมันเหม็นมากติดอ๋อแมงเหม็นนะนะใช่คือเหม็นแบบอยากจะอ้วกอ่ะอยากจะกำจัดแมลงนี้ให้พ้นจากโลกที่คนเขาจะห้ามว่าอย่าไปบี้มันยิ่งบี้ยิ่งกลิ่นแรงยิ่งบี้ยิ่งแรงครับเหมือนแมงสาบไงพี่รู้ไหมเพราะแมงสาบทำไมเขาถึงเรียกว่าสาบเพราะกินสาบมาผมเพิ่งรู้นะเพราะตอนเด็กมีอยู่ครั้งนึงแมลงสาบมันตายในห้องครับไม่รู้นึกคึ้มยังไงเอาครีมมาหนีบแล้วจุดเทียนแล้วลองเผาดูคืนนั้นนอนในห้องไม่ได้นะคุณผู้ชมมันเหม็นคลุ้งไปหมดโอ้โหกลิ่นมันแบบมันสาบจริงๆอ่ะใช่แมลงสาบมันน่าจะมาจากเหตุนี้นะผมเดาเอานั่งเปลอยู่ดีๆที่ท่าไหนไม่รู้ตกเปลหัวแตกนี่พูดถึงแมลงสาบชอบเอาแมลงสาบที่ตกน้ำขึ้นมาจากน้ำแล้วเอาไม้กดที่ท้องมันหวังจะปั๊มหัวใจให้มันฟื้นแต่สุดท้ายก็ตายทุกตัวโอ้นะเด็กๆเนี่ยบางทีเราชอบผิดพลาดเราชอบไปทรมานสัตว์ใช่ใช่อย่าทำเนาะตอนเด็กกินลำไยไม่รู้จะเอาเม็ดไปไว้ไหนก็เลยเอาใส่ไว้ในหูตัวเองนะเข้าโรงพยาบาลเอาออกไม่ได้บางคนก็ชอบยัดจมูกอะไรแบบนั้นนะครับทิ้งขยะสิมีเรื่องดีๆมาบอกกันต่อเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเป็นไหมเวลาเราพิมพ์ไลน์เนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยพิมพ์แล้วส่งสติ๊กเกอร์แทนวันนี้เรามีสติ๊กเกอร์ฟรีมาบอกกันนะครับผมไทยประกันชีวิตนะครับมอบความสุขท้ายปีนะครับเปิดตัวสติ๊กเกอร์ใหม่ฮะชื่อว่า Life Beside You ก็เอามัสคอตที่น่ารักน่ารักนะครับก็คือน้องน้ำใจแล้วก็น้องดูแลเนี่ยมาทำ16แอคชั่นเลยครับมีลายเส้นการ์ตูนทันสมัยนะครับแล้วก็รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีในสติ๊กเกอร์ไลน์มาก่อนกับรูปแบบคำถามที่เลือกคำตอบได้เป็นชุดเลยฮะพร้อมคำพูดที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันคือไม่ต้องพิมพ์ส่งสติ๊กเกอร์เอาแทนนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากสโลแกนของไทยประกันชีวิตเนี่ยแหละก็คือคิดเคียงข้างทุกชีวิตน้องน้ำใจและน้องดูแลเนี่ยจะเป็นตัวแทนของพวกคุณครับในการสื่อสารแสดงถึงการเอาใจใส่ดูแลกันและกันแล้วก็ส่งความปรารถนาดีกันในโอกาสพิเศษและวันสำคัญนะครับเพื่อสื่อถึงความรักความห่วงใยกันมากขึ้นนะครับดาวน์โหลดกันฟรีๆเลยครับใน LINE นะครับ Life Beside You วันนี้ถึงสิ้นปี31ธันวาคม2558นะครับเพียงไปเพิ่มเพื่อนนะครับ LINE Account Thai Life Insuranceแล้วก็โหลดสติ๊กเกอร์อย่าเพิ่งบล็อกนะครับบางคนแอดไลน์โหลดสติ๊กเกอร์ปุ๊บบล็อกเลยฮะบล็อกเลยเพราะว่าอันนี้บอกไว้ก่อนอย่าเพิ่งบล็อกเพราะว่าไทยประกันชีวิตมีสิทธิพิเศษเพียบฮะใช่ครับบล็อกปุ๊บคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่แคมเปญไทยประกันชีวิตจะมอบให้ใช่แม่ผมทำประจำแต่อันนี้เนี่ยบอกแม่เดี๋ยวต้องไปย้ำแม่ว่าห้ามบล็อกห้ามบล็อกเด็ดขาดห้ามบล็อกนะครับผมเคยไปเป็นพิธีกรที่หนึ่งครับนะครับเป็นพิธีกรเกี่ยวกับเนี่ยแหละที่เขามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับแล้วเขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องสติ๊กเกอร์ของเขาผมก็โอ้ยผมดาวน์โหลดแล้วครับเขาย้อนถามบล็อกยังผมหน้าเจือดเลยฮะเป็นคนรีแอคชั่นแบบยังครับอันนี้ห้ามนะเดี๋ยวโหบางทีสิทธิพิเศษเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำแคมเปญในพวก Official Line โดยเฉพาะของไทยประกันชีวิตเนี่ยมีเพียบเลยถูกต้องแค่ปิด notification ก็พอแต่ว่าพอเปิดเข้าไปปุ๊บแล้วเจอดูแล้วมันเห็นว่าเขาส่งอะไรมาสิทธิ์เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวอาจจะพลาดนะครับอ่ะเข้าช่วงเพื่อนเตือนภัยนะครับที่พี่เอกเกริ่นไว้ตั้งแต่ปลายเบรกที่แล้วว่าเบรกนี้นั้นข่าวเศร้าเยอะพอสมควรข่าวแรกเนี่ยก็ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะไปพบศพเด็กหญิงอายุ4ขวบถูกไฟคลอกเสียชีวิตคากองฟางเรื่องก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ว่าน่าเศร้านะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องเด็กผู้หญิงอายุ4ขวบเนี่ยไปเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆที่บริเวณกองฟางแล้วปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็เดินไปที่กองฟางแล้วเขาต้องการจะเผากองฟางอยู่แล้วนั่นแหละเขาก็จุดไฟเผาไม่รู้ว่าเด็กเล่นซ่อนแอบไม่รู้ว่าเด็กเล่นซ่อนแอบอยู่ในกองฟางแล้วเด็กก็วิ่งออกมาไม่ทันสุดท้ายก็ถูกย่างสดในกองฟางเสียชีวิตครับคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยนะครับอีกเรื่องนึงอันนี้ผมก็เอามาเตือนเหมือนกันภัยเกี่ยวกับเด็กนะครับเรื่องนี้มีอยู่ว่านั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ปกครองเนี่ยก็อุ้มลูก1เดือนเท่านั้นนะครับโอ้โหแล้วผ้าอ้อมเนี่ยมันดันร่วงแล้วไปหมุนติดกับซี่ล้อมอเตอร์ไซ
แล้วเกิดอะไรขึ้น no. ร่วงลงไปเลยครับทำให้ลูกเนี่ยลูกชายนะครับไปติดกับล้อแล้วก็เสียชีวิตเลยนะฮะอันนี้เนี่ยย้ำกันนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดไม่ถึงนะฮะว่าไม่เป็นไรหรอกบางทีเนี่ยผมว่าถ้าเป็นไปได้นะอย่าให้เด็กอ่อนนั่งมอเตอร์ไซค์เลยถ้าเลี่ยงได้นะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้บางทีมันจำเป็นจริงๆเราเข้าใจเข้าใจเข้าใจต้องดูอย่างดีที่สุดขับให้ช้าที่สุดนะฮะต้องย้ำคนขับให้ดีๆเพราะว่าเด็กอ่อนอายุ1เดือนเนี่ยครับกะโหลกก็ยังไม่ปิดถูกไหมครับกระดูกก็ยังไม่แข็งคอก็ยังตั้งเองไม่ได้ด้วยซ้ำใช่ครับถ้าล่วงลงไปแบบนั้นก็ไม่มีทางหรอกใช่ครับเอามาเตือนคุณพ่อคุณแม่เนาะเรื่องของเด็กอีกเรื่องนึงนะครับครับสาเหตุของการจมน้ำเสียชีวิตในเด็กเนี่ยเป็นอันดับแรกๆของการตายของเด็กทั่วโลกน่าจะมากที่สุดในเมืองไทยที่เมืองไทยเนี่ยมากสุดแน่นอนใช่ครับเหมือนกับว่าถ้าผมจำไม่ผิดคือวันละ4คนนะวันละ4คนนี่คืออัตราเฉลี่ยโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนใช่ครับอันนี้เกิดที่8ริ้วนะครับมีเด็กชาวเมียนมา3คนฮะครับเด็กชาวเมียนมา3คนไปวิ่งเตะฟุตบอลกันบริเวณหลังห้องเช่าในอำเภอ8ริ้วเนี่ยครับปรากฏว่าเตะบอลกันไปเตะบอลกันมาลูกบอลมันหล่นลงไปในน้ำเด็กคนนึงก็พยายามที่จะเอื้อมเก็บบอลครับเอื้อมไม่ถึงปรากฏว่าพลัดตกลงไปในน้ำอารามเพื่อนอีก2คนยืนอยู่บนตลิ่งตกใจเพื่อนตกน้ำตกใจเอ้ยจะรับผิดชอบยังไงกลัวว่าจะผิดกลัวจะถูกจับกลัวถูกตีเดี๋ยวผู้ปกครองว่าแล้วเล่นกันยังไงอะไรแบบนั้นวิ่งหนีกลับบ้านครับไปซ่อนเรื่องราวผ่านไปพ่อแม่ของเด็กที่ลงไปเก็บบอลน่ะก็หาสิว่าลูกหายไปไหนพบตัวอีกทีกลายเป็นศพลอยขึ้นอืดอยู่ในน้ำแล้วครับบางทีน้องๆนะครับบางทีไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นรีบบอกผู้ใหญ่ก่อนรีบบอกผู้ใหญ่อย่าลงไปช่วยเองนะถูกต้องหาผู้ใหญ่ที่ใกล้ที่สุดครับตะโกนเลยนะฮะไม่ต้องกลัวความผิดนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภัยร้ายแรงกว่าที่คิดคือการที่เราเก็บงำความผิดหรือว่าเก็บงำเรื่องอุบัติเหตุไว้มันอาจจะเกิดภัยร้ายแรงขึ้นได้ บอกผู้ใหญ่ดีกว่านะครับอันเรื่องต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยมาเรื่องเกี่ยวกับคอนโดหรูในกรุงก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่คอนโดแถวๆนี้เองฮะแยกอโศกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคอนโดแทบจะคู่คอนโดจะต้องมีสระว่ายน้ำชัวนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นชั้นสูงเลยชั้น44เป็นลานที่เป็นสระว่ายน้ำแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวออสเตรเลียนะครับก็เลยลงไปเล่นน้ำปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุครับคือเป็นน้ำวนแล้วที่ระบายน้ำเป็นตะแกรงอ่ะมันดูดดูดหนักมากนะครับก็เลยติดอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าคุณลูกเนี่ยกระโดดลงมาเหมือนจะช่วยพ่อครับคุณพ่อก็ตกใจกลัวลูกดูดด้วยก็เลยใช้แรงฮึดสุดท้ายฮะออกมาดูรอยฮะว้ายดูรอยครับนะฮะซึ่งสุดท้ายโชคดีเป็นแค่นี้นะคุณลูกก็ไม่เป็นอะไรครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ฟ้องร้องกับทางคอนโดมิเนียมอยู่ครับซึ่งคอนโดเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาลองแล้วเอาพนักงานลงไปเลยนะก็ไม่เป็นไปโดนที่อื่นมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางคอนโดเขาอะไรยังไงแต่เห็นบอกว่าจะรับผิดชอบแหละแต่คอนโดเขาบอกเฮ้ยของเขาไม่เป็นนะมันอาจจะเป็นตอนนั้นนี่คือขัดข้องตอนนั้นเขาคงจะไม่ได้ไปทำแผลจากที่อื่นหรอกมั้งปั๊มน้ำมันอาจจะขัดข้องทำให้ดูดแรงเป็นพิเศษในช่วงนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเท่าที่ผมอ่านรายละเอียดเนี่ยตอนขณะที่เขานั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นี่คือสลบนะแล้วลากขาไปกับพื้นถนนสุขุมวิทไปเรื่อยๆมันคงแบบอัดมากจนเหมือนคนคิดบาดแผลเกือบไม่ไหวกระแทกปอดจนมันแบบนะมันเหนื่อยอ่ะแล้วตอนนี้ลูกของเขาอ่ะที่ประสบอุบัติเหตุกลายเป็นโรคจิตไปเลยนะกลัวกลัวน้ำคุณผู้ชมไม่กล้าโดดน้ำใช่ไหมทุกวันนี้ไม่กล้าแม้กระทั่งอาบน้ำโอ้โหมันเป็นแผลในจิตใจอ่ะนะวันนี้อันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องค่อยๆฟื้นฟูสภาพจิตใจกันครับผมครับอีกสักข่าวนึงน่าจะทันนะฮะครับเราเอาเรื่องไหนเรื่องชาบูดีกว่าชาบูดีกว่าผมพาคุณผู้ชมไปที่โคราชเพื่อมื้อเย็นวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้คุณอยากจะกินชาบูผมต้องเตือนนะฮะให้ผมพูดยี่ห้อได้ไหมเดี๋ยวภาพมันก็ขึ้นน่ะเราไม่ต้องย้ำแล้วกันเราไม่ย้ำแล้วกันนะแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆก็ได้อาจจะเป็นเรื่องไฟฟ้ารัดวงจรแต่เขายังไม่ได้เสียบปลั๊กสิไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะเสียบแล้วลืมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเนาะคือเขาบอกว่ามีลูกค้าไปกินชาบูในร้านชาบูแห่งหนึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นพวกกระทะไฟฟ้ากันหมดใช่ครับแล้วปรากฏว่าก็นั่งกินอยู่เขาบอกเพิ่งสั่งด้วยเพิ่งสั่งด้วยแล้วพนักงานเนี่ยก็มาให้การในตอนหลังว่าหลังจากเกิดระเบิดแล้วนะปลั๊กก็ยังไม่ได้เสียบแต่นี่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะอันนี้ใช่ต้องพิสูจน์ต่อไปนะครับครับแต่มันระเบิดตู้มขึ้นมาครับกลางโต๊ะเลยโอ้โหโชคดีที่มันไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแต่ว่าถูกแรงระเบิดอัดจนหูอื้อแล้วก็ได้รับบาดเจ็บครับเนี่ย
ต้องสอบสวนสืบสวนกันต่อไปแต่โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมาก อันนี้เนี่ยต้องไปเช็คจริงๆแหละว่าเอ๊ะมันเป็นที่เตาจริงๆหรือว่าเสียบปลั๊กแล้วเจ้าของร้านเนี่ยหนีความผิดก็เลยบอกยังไม่เสียบคือแต่ผมว่าแปลกไม่เสียบปลั๊กแต่เข้าใจใช่ไหมมันหลักการมันไม่ใช่อ่ะแต่มันอาจจะได้กันนะเราก็ไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์เนาะคือเตาไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันไม่เสียปลั๊กมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรได้มันก็เป็นก้อนเหล็กก้อนนึงใช่ครับใช่ไหมล่ะไม่เคยเจอเหมือนกันอาจจะต้องระวังบางทีเป็นเจ้าของร้านชาบูเนี่ยอาจจะต้องหมั่นตรวจอุปกรณ์หน่อยบางทีมันเสียบเข้าเสียบออกวันนึงเปิดเสียบปลั๊กเป็น10ชั่วโมงอ่ะถูกต้องนะครับเอาล่ะกำลังจะว่าจะอีกสักเรื่องเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเบรกฉุกเฉินบอกเลยครับอุบัติเหตุคลิปล้วนๆโอเคครับบางคลิปนะครับก็เอาเป็นอุทาหรณ์แหละก็สำหรับน้องๆด้วยที่ข้ามถนนนะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งครับครับช่วงที่3นะครับ Sunday Summary 7วันทันข่าวกับช่วงเบรกฉุกเฉินนะครับครับหัวข้อตอนเด็กๆฉันซนขนาดนี้ถึงขั้นลิงเรียกพ่ออ่านะฮะนะเด็กๆชอบช่วยเหลือปลาเอามันมาไว้บนถนนโอ้ยทำไมอ่ะสงสัยดีใจมากดิ้นใหญ่เลยเฮ้ยโหดอ่ะโหดมากเลยระวังนะระวังเออชอบดูพวกแบบบันทึกกรรมอะไรอย่างงี้ที่แบบเวลาทําอะไรแล้วมันมักจะเป็นแบบนั้นระวังเนาะนี่เล่าให้ฟังเรื่องนึงครับอ่านมาน่ากลัวมากเลยคนที่ชอบตีไก่ชนปรากฏว่าวาระสุดท้ายของชีวิตอ่ะตายยังไงรู้มั้ยเหมือนเพ้อแล้วแบบทําอย่างเงี้ยเอานิ้วชนนิ้วชนเหรอคุณลองทําที่บ้านนะคุณลองทําตามผมสิโหเจ็บนะแรงๆนะแบบเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วบางทีถ้าใครไม่เชื่อบุญกรรมผมว่าเอาเป็นว่าลองคิดง่ายๆถ้าเราเป็นใครเราคงไม่อยากให้ใครมาทำให้เราเจ็บไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนเราเนาะนะอีกเรื่องนึงชอบเอามือแย่รูตรงเสาไฟฟ้าเป็นเหมือนกัน ติดไม่เท่าไหร่ฝรั่ง เป็นเหตุการณ์ที่มักจะเจอกันบ่อยคือหมากฝรั่งเด็กทุกคนชอบแบบนี้เจอรูเสาไฟฟ้าแล้วจะงงว่าทำไมเสาต้องมีรูมีเพื่ออะไรจริงๆเขาไว้ให้ช่างไฟเนาะไว้ให้ช่างไฟแบบปีนเสียบไว้แล้วปีนเป็นขั้นบันไดอ่ะแต่ผมไม่ทำอีกเลยนะจนกระทั่งมีอยู่วันนึงตอนประมาณสักงอต้นมีคนแถวบ้านผูกคอตายกับรูเสาไฟฟ้าเหรอจากนั้นไม่กล้าแย่เลยกลัวเจออะไรจับนี่มีน้องส่งมาบอกพี่เอกพี่จัดครับสนามบินสุวรรณภูมิกับดอนเมืองมีรถชัตเทิลบัสแล้วนะมีกำหนดเวลาเป็นรอบๆเหมือนกันโอ้ดีจังอันนี้เอามาเป็นความรู้เนอะบางทีต้องขออภัยด้วยนะครับพี่จัดเหนียงออกฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอ่ะเนี่ยเขาบอกมีเพิ่มเติมบอกเวียนดอนเมืองสุวรรณภูมิอยู่ประตูทางออก5ชั้น1โอเคแต่ต้องแสดงตั๋วโดยสารที่จะออกจากสุวรรณภูมิด้วยถึงจะฟรีอ๋อนะครับโอเคนะฮะตอนเด็กๆพกมีดไปโรงเรียนเพื่อไปกรีดล้อรถครูโอ้ยโหดมากเล่นครีมล้างหน้าหลอดละลายพันของแม่บีบเล่นจนเกลี้ยงเลยโอ้โหเอากาวตาช้างไปหยอดใส่ฟันปลอมของตาโหจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นคลาสสิกใครมีพี่สาวน้องสาวน่าจะเคยทำทุกคนคืออะไรครับนะครับเอาหมากฝรั่งแปะผมพี่สาวเฮ้ยผมเพื่อนเคยพี่สาวไงพี่สาวทำเลยนะน้ำมันก๊าซเนาะก่อนจะหลุดนะครับขอนอกเรื่องพี่จัดใช้มือถือรุ่นอะไรทำไมครับทำไมล่ะของพี่จัดนี่เป็นแบบน่าจะอยู่พิพิธภัณฑ์ละใช่ครับรออีกแป๊บหนึ่งเนาะของเก่าของโบราณเนาะวันนี้ต้องอย่างนี้แหละเราควรใช้ให้มันคุ้มค่าเนาะใช่ใช่จริงๆของพี่เนี่ยก็ใช้มานานมากนะกว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องนี้ตั้งแต่ไอโฟน 2G อ่ะน้องคิดดูแล้วกันรุ่นแรกใช่ไหมรุ่นแรกใช้จนคุ้มเลยนะนะบางทีเราอาจจะไม่ต้องตามกระแสมากๆนะครับเอาที่จำเป็นแล้วพอมันเสียปุ๊บอาจจะค่อยหาเครื่องใหม่ครับผมนะครับนะเราไปที่เบรกฉุกเฉินกันหน่อยดีกว่าครับคลิปเพียบเลยนะฮะเราไปดูเรื่องเหลือเชื่อกันก่อนเกี่ยวกับท้องถนนเกี่ยวกับรถยนต์นะฮะครับเว็บไซต์เซี่ยงไฮ้อีสเผยคลิปวิดีโออุบัติเหตุชวนชะงนจากประเทศจีนครับรถตู้คันหนึ่งและรถเก๋งอีก2คันกำลังวิ่งมาบนถนนใหญ่กำลังจะผ่านสีแยกจูจูดูครับปึ๊บขับมาเกิดอะไรขึ้นยืนรอเฉย
คนก็งงเฮ้ยมันเอเลี่ยนเอเลี่ยนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอเลี่ยนป่ะพี่จัดไม่ใช่เอเลี่ยนครับครับมันคือสายเคเบิลน่ะที่ถูกปล่อยทิ้งไว้กลางถนนอ๋อนี่ไงแล้วคันนี้มันไปเกี่ยวใช่ก็เลยยกกันแค่นั้นเองคือคนงานไปติดตั้งสายเคเบิลเอาไว้แล้วก็เก็บสายเคเบิลไม่เรียบร้อยมันก็เกี่ยวรถแล้วก็ยกขึ้นไปเท่านั้นน่ะครับพอถ่ายจากมุมไกลมันก็ดูเหมือนกับสเปเชียลเอฟเฟคว่าอย่างนั้นเถอะอ่ะไปที่อีกคลิปนึงอันนี้ผมเอามาเป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องๆนักเรียนนะครับที่จะข้ามถนนก็แล้วกันเวลาเราเห็นทางม้าลายเนี่ยรู้แหละว่าเขาจะต้องหยุดให้โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนถูกไหมแต่น้องถึงแม้เขาจะเป็นทางม้าลายน้องก็ต้องหยุดดูเราก็ต้องหยุดดูไม่ใช่อยู่วิ่งฝ่าไปเลยเพราะที่นี่ประเทศไทยไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ไม่อันนี้ผมโทษคนขับลำบากเหมือนกันนะเอาเหรอแต่อันนี้โชคดีที่น้องคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากวิ่งมาอย่างนี้เลยฮะโอ้โหนี่ฮะลอยเลยนะครับแต่โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะตามรายงานนี่ฮะคือมันวิ่งตัดอย่างนี้เปี้ยงผมเห็นใจคนขับรถเก่งเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับแต่คนขับรถเก่งเนี่ยบางทีถ้าเป็นหน้าโรงเรียนแบบนี้ต้องชะลอให้ช้าที่สุดครับก็เพื่อป้องกันสองทางมันดีเด็กๆนี่เขาไม่รู้หรอกใช่ฮะนะครับคือหน้าโรงเรียนตอนเด็กเข้าเรียนกับเลิกเรียนเนี่ย คุณก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ลดความเร็วลงใช่ครับอุทาหรณ์ต่อไปคืออุทาหรณ์คนจอดรถแล้วเปิดประตูอันนี้เจอบ่อยไปดูซิว่าคืออะไรนะเวลาจอดรถนะครับริมถนนเนี่ยเนี่ยขวามือเห็นไหมฮะมอไซค์ชนที่นี่เลยนี่ฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าคือเปิดประท้ายเป็นยังไงเปิดประตูค้างไว้เลยหรือว่าเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนะขอรีเพลย์อีกทีเนี่ยมอไซค์ขี่มาแล้วเปิดปึ๊บเปิดเนี่ยฮะต้องระวังนะนี่ขนาดไม่ใช่ซอยแคบเลยเนี่ยครับมีให้เห็นบ่อยครั้งนะครับอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเอามาให้ดูกันจ่าๆเลยฮะคนนี้เนี่ยเขาเมาแล้วขับแล้วยาวมากฮะสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุชนได้ไปดูคลิปเลยฮะคือคนนี้เนี่ยเขาก็ขับเซไปเซมานะครับคันหน้าเหรอเนี่ยคันหน้าฮะเห็นไหมฮะกินซ้ายกินซ้ายเสร็จยังไงดีออกขวาเห็นไหมฮะนี่หลับแล้วเนี่ยเนี่ยฮะว่านะมาดูตอนท้ายเลยครับก็สุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนใครแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เดือดร้อนจนได้ฮะมันไปชนลุงที่เขาขายของอยู่ข้างๆอ้าวเนี่ยฮะสุดท้ายก็ต้องลากกันมาให้อยู่ริมถนนเนี่ยบางทีเนี่ยมันเห็นอาการตั้งแต่แบบตั้งแต่สายไปสายมาแล้วแหละนะครับคือผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณง่วงกับหรือว่ามันจะหลับนะจอดเถอะถ้าคุณไม่ได้รีบแบบว่าไปไม่ทันแล้วเนี่ยถ้ารีบไปไม่ทันแล้วอยากกินเหล้าเออใช่ หรือว่าก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงครับพกอะไรบางอย่างเปรี้ยวๆไว้บนรถ อย่างผมอะมาขามครับไอ้มะขามเปรี้ยวจี๊ดที่มันใส่เกลือปะอมๆเข้าไปให้มันแบบเปรี้ยวๆตื่นหน่อยเนาะไอ้อันนึงอันนี้เนี่ยอยากให้เปิดคลิปมาเต็มๆอะไรอ่ะคือเวลาเราขับรถเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่ก็มีเด็กเล็กให้เด็กนั่งหลังปิดประตูให้สนิทเถอะแล้วล็อกด้วยเกิดอะไรไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะเปิดมาเต็มๆเลยนะครับน่ากลัวมั้ยนะฮะขับอยู่นี่ต่างประเทศนะฮะเด็กเปิดประตูเองแล้วล่วงลงมาอย่างเงี้ยทารกนะเฮ้ยดีที่คนข้างหลังเขามาช้าเนี่ยดูดิเฮ้ยรีเพลย์มาอีกทีเลยฮะไม่กี่เดือนเองแล้วเนี่ยใช่ครับไม่รู้ปิดประตูไม่สนิทหรือลืมล็อกแล้วเด็กมันอาจจะเอามือไปเกี่ยวโหยเนี่ยโชคดีที่คนหลังเขาจอดไอ้ขับช้ามากไงเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเลยเห็นไหมฮะ25เดือน11คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ผมว่ารถยนต์ทุกคันนะครับไม่ว่าจะสเปคต่ำขนาดไหนรถยนต์นะฮะมันมีระบบล็อกข้างหลังเป็นเซ็นทรัลล็อกไม่ใช่ฮะเป็นเซ็นทรัลล็อกหรือถ้าไม่เซ็นทรัลล็อกเนี่ยมันก็จะมีไอตัวพลาสติกเล็กๆให้เกี่ยวเพื่อป้องกันเด็กข้างหลังเนี่ยเปิดยังไงก็เปิดออกมาไม่ได้เปิดได้เฉพาะคนขับเท่านั้นใช่อย่างเงี้ยครับคุณต้องทำถ้าคุณมีเด็กอยู่ข้างหลังใช่ครับนะครับอีกเรื่องนึงเอาเป็นเรื่องให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะอย่าออกมาแบบนี้เลยอย่าออกมาแบบนี้โอเคไปดูซิอันนี้ก็เถื่อนเหมือนกันนะฮะไปดูเลยครับก็ขับมาตามปกติออกมาจากทางโค้งดูสิรีเพย์อีกทีสงสารหน้ายางเหลือเกินได้ยินเสียงแล้วนี่ออกมาแบบเถื่อนมากนะ มันเป็นทางยิ่งจะออกมาทางโค้งแบบนี้ต้องดูแบบดีใช่แล้วเวลาผมหลังๆนะเวลาผมได้ยินเสียงแบบนี้ผมแบบเสียดายตังค์เสียดายดอกยางใช่เสียดายดอกยางเวลาเปลี่ยนยางทีนึง4เส้นนี่นะมันช้ำใจใช่แล้วเวลาต้องเบรกแบบนี้จะรู้สึกแบบ
เหมือนตัวเองแบบเสียไปกี่บินแล้วเนี่ยเอามาเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้เอามาเป็นอุทาหรณ์ช่วงนี้เนี่ยบางวันก็เห็นฝนตกเหมือนกันครับเป็นฝนเปลี่ยนฤดูครับบางทีก็มีมรสุมเข้าเล็กน้อยนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่สุขุมวิทสายเก่าตรงคลองด่านนี่เองนะครับสมุทรปราการเนาะคลองด่านนะครับเวลาจะแซงเนี่ยช่วยดูนิดนึงอันนี้อยากให้เปิดมาเต็มๆเลยอันนี้ยังโชคดีนะครับที่มันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุไปดูเลยฮะมันแซงมานะครับแล้วเสียหลักโอ้ยหมุนเลยเหมือนแซงแล้วรู้สึกจะเจอแฟลตนิดนึงเออมันไม่น่าจะขนาดนั้นแล้วสะบัดล้ออ่ะรีเพลย์ใหม่อีกทีนะฮะเหตุการณ์แบบนี้คือเกิดจากอะไรคือน้ำสูงหรือว่ายางไม่ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันแฟลตเห็นไหมฮะแล้วมันหมุนเนี่ยโชคดีที่คันหลังก็มาช้าฝั่งนู้นก็ไม่มีรถมาครับเอามาเตือนกันเอาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรื่องเมาส์ชาวไทยมีเมาส์หลายเรื่องมากกำนันพันดุโอ้โหดุขนาดไหนคอยดูและอีกอันนึงฮะป้ายเตือนสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนพิการแต่จอดรถที่คนพิการโอ้โหเขาเตือนหนักมากนะโหดมากครับพักกันสักครู่ครับครับที่4นะครับ Sunday Summary 7วันทันข่าวกับช่วงเรื่องเมาส์ชาวไทยนะครับครับหัวข้อตอนเด็กๆฉันซนขนาดนี้ลิงเรียกพ่อชุบแก้ผ้าชอบแก้ผ้ากับเพื่อนตอนอนุบาลครับครูมาเห็นจบเลยครับโชว์ของลับกันเนาะตอนเด็กไปซื้อน้ำแข็งใสแม่ค้าก็เปิดเครื่องด้วยความซนก็เอามือแหย่เข้าไปเลยได้กินน้ำแข็งใสใส่เลือดเลือดตัวเองนั่นแหละเออนะอันนี้ครับพี่ครับร้านชาบูผมว่าถ้าไม่เสียบปลั๊กมันก็น่าจะมีโอกาสระเบิดแต่มีโอกาสได้น้อยน้อยมากเพราะมันอาจมีตัวเก็บประจุอยู่มันอาจจะช็อตก็ได้นี่น้องเขาอาจจะเรียนเกี่ยวกับทางนี้มาเนาะโอเคโอเคพ่อฉี่ไว้ในบ่อน้ำเราก็ตักน้ำจากบ่อมากินเพราะพ่อบอกว่าเป็นน้ำเก๊กฮวยพ่อก็ช่างแกล้งลูกเนาะตอนเด็กเคยปีนต้นมะขามเผลอไปเหยียบกิ่งแห้งตกลงมาสลบตื่นมาที่อยู่โรงพยาบาลแล้วเออดีกว่าที่ตกตื่นมาแล้วจำอะไรไม่ได้เลยเนาะครับเอากระเป๋าตังค์ไปซ่อนแล้วลืมครับครับสนมากขนาดแม่ต้องวิ่งไล่ตีรอบบ้านสุดท้ายโดนจับได้หน้าบ้านหลังจากวิ่งวนหนีได้หนึ่งรอบเผาหัวตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะเพราะว่าอยากเปลี่ยนทรงผมให้มันโอ้วีรกรรมแต่ละคนเนาะหลังๆเริ่มอ่านไม่ไหวนะครับเพราะว่าวีรกรรมกลายเป็นเรียงความนะครับที่ไม่มีเวลาอ่านให้จริงๆแอบตัดผมพี่สาวตอนพี่หลับครับแอบดูหนังโป๊ของพ่อครับอันนี้คุณพ่อนั่งดูอยู่ด้วยไหมครับไม่น่าไม่น่าอันนั้นไม่เท่าไหร่นะฮะถ้านั่งดูอยู่กับพ่อแต่ถ้าแม่ดูอยู่ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องนะครับเด็กขนาดไหนถ้าเด็กสมัยผมเนี่ยก็จะมีช่างแอร์ในตำนานถูกต้องแต่ของผมอ่ะครั้งแรกในชีวิตเนี่ยจำได้เป็นม้วนวิดีโอตอนนั้นเป็นวิดีโออยู่ม้วนใหญ่ๆเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจดูนะมันเขียนตรงขอบอ่ะเหมือนสันหนังสือเจ้าหนูมหัศจรรย์อ๋อเราก็นึกว่าเจ้าหนูอะตอมมีหนูตัวนึงคล้ายๆทอมแอนด์เจอรี่การ์ตูนแน่เลยเว้ยเปิดดูนั่งดูกับลูกพี่ลูกน้องสองคนชัดเลยสตันเลย ตอนนี้อยู่ป.4เรามักจะเจออะไรแบบนี้แหละใช่แบบคาดไม่ถึงครับผมนะครับ เอาเรื่องเมาส์ชาวไทยเรื่องแรกก็แล้วกันอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะฝากทุกคนนะครับให้ช่วยกันดูแลรักษากันหน่อยก็แล้วกันอันนี้เป็นชายหาดบางน้ำจืดนะครับที่จังหวัดชุมพรไปชมภาพเลยครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคราบน้ำมันเกลื่อนกราดแล้วเป็นอย่างนี้ฮะเขาบอกว่ายาวกว่า100กิโลเมตรโอ้เฮ้ยมันน่าเกลียดมากนะครับเขาบอกว่าถึงขั้นนักท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วชาวประมงเนี่ยก็เดือดร้อนนะครับชาวบ้านที่เก็บขยะตามชายหาดก็ทนไม่ไหวเนี่ยฮะช่วยกันหน่อยนะฮะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคือชายหาดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าทางการท่องเที่ยวเท่าหัวหินใช่ครับเท่าเสม็ดเท่าพัทยาหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็รบกวนช่วยด้วยแล้วก็100กิโลนี่ยาวมากนะฮะใช่จริงๆชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดที่หูยหาดทรายสวยนะนั่นสิถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ยังไม่ได้ฮิตมากใช่แต่มันเป็นหาดที่สงบแล้วก็น่าไปเที่ยวเหลือเกิน
นะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยครับผมนะฮะไปเรื่องของพระบ้างแต่ว่าเป็นพระดีก็คือพระธุดงค์ครับเผอิญว่าท่านเดินป่าเข้าไปธุดงค์แล้วหลงป่านะครับเคราะห์ดีที่พระสองท่านที่เป็นพระธุดงค์เนี่ยท่านหนึ่งอายุ50อีกท่านหนึ่งอายุ45ปีเดินหลงเข้าไปในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งอุทยานแห่งชาติเนี้ยอยู่จังหวัดสุโขทัยครับก็ปรากฏว่าหลงป่าหาทางออกไม่ได้โชคดีที่พกแบตเตอรี่สำรองเข้าไปคือไอ้ power bank ครับก็เลยชาร์จโทรศัพท์มือถือของตัวเองก่อนที่จะส่งพิกัด GPS ถึงเจ้าหน้าที่โทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลาครับสอบปากคำท่านไม่ได้สอบปากคำหรอกสัมภาษณ์ท่านพูดคุยกับท่านเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีอะไรกินแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีน้ำดื่มน้ำมันหมดน้ำมันหมดจนกระทั่งต้องดื่มปัสสาวะของตัวท่านเองเพื่อประทังชีวิตนะฮะก็เทคโนโลยีก็ช่วยได้ช่วยได้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะบอกว่าพระชอบเดินบ้านหม้อพระชอบเดินมาบุญคลองแต่จริงๆมันก็อาจจะจำเป็นในยามลำบากอะไรแบบนี้ได้เอาไปที่เรื่องต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นการแก้เผ็ดหรือว่ามันเป็นเหตุบังเอิญนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ฟาร์มไก่ชนฟาร์มไก่ชนที่จังหวัดชลบุรีนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าฟาร์มไก่ชนแห่งนี้เนี่ยเคยถูกสุนัขข้างบ้านรุมกัดคลาสสิกมากปัญหานี้แล้วไก่ชนหลายๆคนคงทราบบางตัวเนี่ยเป็นหมื่นบางตัวเป็นแสนแสนนะครับฟาร์มแห่งนี้เคยถูกสุนัขข้างบ้านรุมกัดมาแล้วเขาก็เลยตอนเกิดเหตุคราวที่แล้วเอาปืนยิงสุนัขจนตายถูกพรบคุ้มครองสัตว์ฮะก็ถูกสังคมกลด่าอุ้ยเลวรังแกสัตว์หมามันจะไปรู้อะไรไปเอาเรื่องกับเจ้าของสิเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาครับฟาร์มไก่แห่งนี้ถูกสุนัขข้างบ้านรุมกัดอีกเช่นกันนะครับเป็นสุนัขเนี่ยนะครับรุมทำร้ายไก่ชน15ตัวตายเรียบเจ้าของไก่ชนเห็นนะฮะแต่ไม่ทำอะไรกลัวโดนพรบ.คุ้มครองสัตว์ปล่อยไปฮะแล้วก็ไปเก็บค่าเสียหายกับเจ้าของสุนัข 500,000 เอาสิอันนี้เนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะเอาสิผมเข้าใจคนทำฟาร์มไก่นะครับฟาร์มไก่ชนนะผมก็เข้าใจกับเจ้าของสุนัขด้วยครับผมอย่างนี้เราควรจะทำยังไงดีผมว่าทำแบบนี้ถูกแล้วคืออย่าไปฆ่าหมาที่จริงจริงหมาของคนข้างบ้านเนี่ยครับเข้ามากัดไก่ของเราเนี่ยผิดนะครับคือถ้าคุณเลี้ยงหมาแล้วหมาของคุณออกมาจากบ้านคุณแล้วไปทำอันตรายต่อใครก็ตามจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคนอื่นเนี่ยเจ้าของต้องรับผิดชอบครับคือนี่เป็นกฎหมายทั่วไปเลยคือคนจะคิดว่าหมามันไม่รู้เรื่องไม่ได้มันจะเอาอะไรนะนั่งหนาไม่ได้สิคือหมามันไม่รู้เรื่องแต่คนที่เลี้ยงมันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงมันต้องรับผิดชอบดูแลรั้วรอบขอบชิดถือว่าเป็นสัตว์ในปกครองถูกใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าสมมติเข้าไปในบ้านปุ๊บแล้วคุณเกิดยิงขึ้นมาเนี่ยกฎหมายใหม่มันเพิ่งออกมาเมื่อประมาณสักปีนึงเดี๋ยวใช้เนี่ย คือพรบ.คุ้มครองสัตว์เนี่ยออกมามันมีโทษถึงติดคุกเลยนะฮะถ้าคุณไปทำอันตรายสัตว์เนี่ยอันนี้เหมือนคล้ายๆกับเด็กสมมติลูกสาวลูกชายคุณไปเล่นของเล่นในห้างเป็นของที่เขาขายเล่นจนพังคุณก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายจะบอกเด็กไม่รู้เรื่องไม่ได้เด็กมันไม่รู้เรื่องเด็กไม่รู้เรื่องเข้าใจเด็กไม่รู้เรื่องแต่พ่อแม่รู้เรื่องไงใช่คุณก็ต้องดูแลลูกถูกต้องนะครับเอาแบบนี้เนี่ยเจ้าของหมาต้องสงสัยคงเข็ดน่ะครับคือใช้พรบ.คนละฉบับใช้ประมวลกฎหมายคนละฉบับแต่เอาเรื่องได้เหมือนกันใช่ครับนะฮะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปป้ายเตือนห้ามจอดที่คนพิการปกติแล้วก็เตือนแต่ว่ามีคนไปจอดแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์กันเท่านั้นครับแต่ไปดูป้ายนี้ครับขึ้นมาฮะที่จอดรถคนพิการไม่พิการจอดขอให้พิการอย่างโหดกล้าจอดนะที่จริงมันเป็นคำที่เราคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดนะใช่ถ้าคนไม่พิการมันจอดขอให้นินขอมันได้ใช้จริงๆเนี่ยเขียนออกมาเลยเนี่ยเนี่ยไปที่เรื่องต่อไปครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลาสมมติจัดอยากจะขนมอเตอร์ไซค์เราจะขนใส่อะไรใส่รถกระบะกระบะหรือหลักการที่เราเคยเห็นคือถีบล้อใช่ถีบล้อแล้วก็ซ้อนต่อกันไปเรื่อยๆครับอันนี้เนี่ยเป็นแบบใหม่ฮะไปดูเลยไปดูเลยเอามอไซค์แบกไว้บนมอไซค์แล้วให้คนขี่มอไซค์ของคนที่แบกมอไซค์เกาะมอไซค์เอาไว้ยอมไทยแลนด์มะยอมใจมะไทยแลนด์โอลี่เนาะเออ
เออเว้ยไม่หนักมันไม่หนักเหรอมอเตอร์ไซค์ผมว่าอันตรายนะถ้ามันเฉียวโฉอะไรขึ้นมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันก็หนักเป็นร้อยโลนะผมว่าเฮ้ยมันหนักนะมอเตอร์ไซค์ยกไหวเหรออย่างเงี้ยนั่นสิแล้วไม่ปวดขาเหรอเนี่ยฮะจริงๆผมว่าถ้าตำรวจเห็นต้องจับนะใช่ใช่ถือว่าอันตรายน่าจะเป็นแบบนั้นอันสุดท้ายเลยที่เราเกริ่นไว้ช่วงที่แล้วอันสุดท้ายครับกำนันโชติกำนันพันดุขึ้นป้ายขู่เอาเรื่องคนค้ายาเสพยาพร้อมจัดหนักถึงที่สุดกำนันโชติแห่งตำบลโพเสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นป้ายขู่เอาจริงฮะพี่จัดอ่านให้ฟังหน่อยกูรู้หมดแล้วใครค้ายาเสพยาหยุดเดี๋ยวนี้หยุดทันทีถ้าไม่หยุดไม่เลิกกูเอามึงถึงที่สุดแน่โอ้โหกำนันโอ้โหกำนันโหดนะกำนันจังหวัดไหนเลยก่อนนครศรีธรรมราชกำนันโชติชูสุวรรณจังหวัดนี้ขึ้นชื่อพอสมควรเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดในภาคใต้แล้วก็ถือว่าระบาดหนักมากตอนนี้แล้วเขาบอกว่าแถวๆนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีแดงแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างรุนแรงหนักมากโดยเฉพาะ4คูณร้อยอะไรพวกนี้ใช่กำนันต้องเอาจริงอย่างนี้แหละดีแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ารีทวีตนะครับเดี๋ยวน้องท็อปเนี่ยจะมาพบกับเรานะครับมาช่วยกันเล่าเรื่องราวในโซเชียลเน็ตเวิร์กครับพักกันสักครู่ครับเดย์สมอรี่7วันทันข่าวกับช่วงวันทวีตกับน้องท็อปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องท็อปมีไหมเด็กๆซนขนาดนี้ลิงเรียกพ่อเอาวีรกรรมสมัยเด็กเลยเป็นวีรกรรมที่ผมจดจำมาได้ถึงทุกวันนี้ครับคือพออ่าน Facebook คอมเมนต์แล้วเนี่ยปิ๊งขึ้นมาเลยฮะครับเมื่อก่อนผมจะนอนเตียง2ชั้นแล้วเตียง2ชั้นเนี่ยจะมีบันไดบันไดสำหรับขึ้นชั้น2ผมก็คนนอนชั้น2เด็กๆชอบอยู่แล้วแย่งกันขึ้นชั้น2เป็นพี่คนโตได้นอนชั้น2ปรากฏว่าผมรอเอาหัวมุดเข้าไปในบันไดเตียงชั้น2เลยมุดเข้าไปในบันไดฮะแล้วตอนนั้นอยู่คนเดียวที่บ้านผมอยู่ตรงนั้นประมาณ7ชั่วโมงเฮ้ยเอาออกไม่ได้แล้วทำไงอ่ะสุดท้ายสุดท้ายแล้วแบบสุดท้ายพี่เลี้ยงก็มาช่วยเอาออกคือเอาออกคนเดียวไม่ได้แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองเยอะมากคือได้อายุเท่าไหร่เนี่ยผมประมาณ7 8ขวบเจ็บไปขวแล้วหัวก็ติดอยู่ในแล้วก็อยู่แล้วก็ยืนอย่างเงี้ยหิวด้วยหิวน้ำหิวข้าวจริงจริงแล้วเนี่ยผมรู้จักวีรกรรมท็อปอีกท็อปอีกวีรกรรมนึงนั่นคือกระจกบาดกระจกบาดท็อปเขาทะลุกระจกออกมาใช่ตอนนั้นอุบัติเหตุเป็นแผลหลังซักซีดไม่นานอุบัติเหตุเนาะใช่ครับผมวันรุ่งขึ้นจะมีถ่ายโฆษณาด้วยครับก็ชวดไปชวดไปชวดไม่สำคัญนะฮะก็เสียตังค่าถ่ายด้วยนี่ต้องระวังเนาะระวังทะลุกระจกออกมาเลยนะบอกเคยเอาขวานไล่ฟันพ่อแม่เพราะน้อยใจเฮ้ยเดี๋ยวเอาขวานไล่ฟันเลยไม่น้อยใจอย่างนั้นนะนี่ขนาดน้อยใจนะถ้าโกรธนะถ้าโกรธนี่เอาปืนยิงละน่ากลัวนะตอนเด็กๆซนธรรมดาก็แค่เอาไม้เสียบลูกชิ้นแท่งไปในจมูกพี่สาวไม่เป็นไรมากเย็บไป3เข็มอ๋อโอ้อันนั้นมันใช่มันเชื่อมอันตรายนะใช่ใช่โพรงจมูกเนาะจับแมงมุมขายาวๆมาเด็ดขาออกแล้วมันให้มันดิ้นวนๆเหมือนเข็มนาฬิกาโอ้โหทรมานสัตว์จะทำเนาะโรคจิตชนิดนึงตอนนี้ Facebook คอมเมนต์เราเริ่มไปไกลเหมือนกันนะไปไกลน่ากลัวเริ่มเป็นทางพวกซาดิสแล้วเริ่มนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆชอบทำอยู่ตอนเด็กๆเนี่ยเลี้ยงปลาในบ่อไปหาหางนกยูงแล้วตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้เป็นอะไรเป็นคนชอบเทพเจ้าแบบกรีกชอบคิดว่าโพไซดอนชอบโพไซดอนซูสอะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นโพไซดอนชอบไปวนน้ำวนน้ำสร้างวังน้ำวนสร้างวังน้ำวนแล้วมันเป็นอะไรไหมปลามันก็ว่ายวนน้ำไปนะแล้วพอที่ถึงเรื่องพี่จ่าแล้วผมนึกถึงเรื่องตัวเองเหมือนกันนะปลาหางนกยูงเหมือนกันแล้วก็เอาออกมาแล้วก็เอามีดทำครัวแบบเด็กไปฆ่ามันหั่นมันซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมลืมไปนานมากแล้วจนกระทั่งผมมีแผลที่แขนเนี้ยช่วงที่แบบโดนกระทืบเราก็นึกสิ่งที่เราใช่มันนึกถึงสิ่งนี้เลยแล้วผมเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบเวรกรรมมาก่อนแล้วพอเราโดนเนี้ยแล้วเรานึกถึงเรื่องเนี้ยปุ๊บอะผมรู้สึกว่าอยู่ดีเรื่องมันมามันใช่เลยอยู่ดีเรื่องมันมาพี่น่ากลัวมากต้องระวังเนาะใช่ครับอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วกันถูกต้องพี่ท็อปวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างเอ่ยก็เรื่องแรกเลยนะฮะก็แชร์กันเยอะมากในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเรื่องของมนุษย์ผีเสื้อครับซึ่งเดี๋ยวเราโชว์ภาพกันก่อนโชว์ภาพก่อนแล้วกันก็เป็นลักษณะเหมือนเนี่ยฮะเป็นคนแล้วก็มีปีกเหมือนผีเสื้อแล้วเขาเล่าว่าอะไรเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตที่ปกติมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
หรือไม่ก็ข้ามสายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์หรือแฟรี่หรือกันเข้าไปแฟรี่นี่ใกล้เคียงมากนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับดร.รองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยเขาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะก็ได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเขาเรียกว่าไขปัญหาไขปัญหาแล้วก็พิสูจน์สิ่งต่างๆมากมายครับเขาก็โพสต์มาว่าโอ้โหนี่เป็นข่าวการโพสต์พบผีเสื้อประหลาดที่ประเทศศรีลังกานะฮะบอกว่าตรวจ DNA แล้วด้วยเป็นลูกผสมเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับครับหากมีมนุษย์ผีเสื้อจริงๆเนี่ยคงเป็น GMO ขั้นสุดยอดแล้วเพราะว่าสามารถนำ DNA มนุษย์มาตัดต่อกับผีเสื้อได้แล้วสุดท้ายจริงๆมันคืออะไรสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเราไปค้นเจอนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นภาพที่ทำขึ้นเมื่อวัน April Fool's Day วันที่เป็นวันโกหกวันหลอกลวงเมื่อปี2010นี่เองครับโอ้โห5ปีแล้วเนาะใช่จริงๆผมเป็นคนที่ชอบเรื่องของ April Fool's Day มากทำไมอ่ะทุกวันนี้มันยังมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากวันนี้ที่แชร์กันถึงทุกวันนี้เลยฮะคนยังเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงใช่ก็จริงแล้วก็เวลาเราเจออะไรเนี่ยเราควรที่จะแบบว่าคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเหมือนกันนะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับเรื่องของกรรมตามสนองที่เราพูดกันเมื่อกี้เลยฮะเป็นเรื่องราวของโจรคนนึงครับย่องเบาเข้าไปในบ้านแห่งหนึ่งนะฮะแต่ว่าซ้ำร้ายเคาะร้ายฮะตีที่ปล่องไฟเมื่อตีที่ปล่องไฟแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นซานต้าใช่แต่เป็นซานต้าที่จะเข้ามาขโมยของจริงปล่องไฟก็เป็นที่ลงได้ง่ายที่สุดอ่ะเนาะถ้าจะไม่แบบทำกระจกแตกหรือว่าอะไรยังไงนะครับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจุดไฟที่เตาผิงคือไม่รู้ว่ามีคนติดอยู่ไม่รู้ว่ามีคนติดอยู่ฮะจึงได้ยินเสียงร้องครับแล้วก็ทราบว่ามีคนอยู่ในนั้นก็ได้เรียกทีมกู้ภัยมาฮะก็ใช้การเครื่องเจาะหินเพราะว่าปล่องไฟเนี่ยมันเป็นหินเป็นอิฐเป็นอิฐก่ออิฐก่อนะฮะก็เจาะออกมานะฮะแต่ว่าไม่ทันนะครับโจรคนนี้ก็เสียชีวิตนะครับโดยการสำลักควันตายครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตามทันเร็วมากๆการติดจรวดเนี่ยติดจรวดเลยฮะไปเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องมีติ้งแบบแปลกประหลาดมีติ้งแปลกประหลาดนะฮะปกติเวลาเราไปนัดเจอกันมีติ้งก็จะแบบกินข้าวกินข้าวโยนโบร้องคาราโอเกะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นมีติ้งที่หวาดเสียวมากๆครับมีติ้งนอนแกว่งเปลที่ความสูง50เมตรเหนือเทือกเขาแอลป์ฮะแล้วนอนกันเนี้ยทั้งวันนี้ครับคือเทือกเขาแอลป์เนี่ยก็เป็นเทือกเขาที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกใบนี้นะฮะอยู่ที่อิตาลีครับเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาเลือกสถานที่แห่งนี้เนี่ยเพราะว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมีออสเตรเลียนแล้วก็อิตาลีเนี่ยเป็นทหารที่เสียชีวิตกว่า 18,000 นายครับผมก็เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมของผู้ที่รักการไต่เชือกนี่แล้วนี่ไม่ใช่ปีแรกนะนี่ปีที่3แล้วนะปีที่3คนเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่คุยก็คุยกันไม่ได้คุยจะล้อมวงก็ล้อมวงไม่ได้มีติ้งเป็นยังไงเฮ้ยก็ไปมีติ้งเหมือนสิ่งคนที่ชื่นชอบในกีฬาเอ็กซ์ตรีมไหมอยากไปหาเพื่อนก็ไต่เส้นไปแต่ดูแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะต้องมีการเรื่องความปลอดภัยที่ระมัดระวังพอสมควรอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าอย่าไปทำที่ดอยถนนหรือว่าดอยอะไรเพราะว่าเบิกใช่อันนี้เขานักปีนผามืออาชีพใช่ครับเขาปีนผามาแล้วกว่าหลายปีนะฮะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีจิตใจกล้าแข็งจริงๆใช่ครับขอคารวะเลยนะครับผมครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าทำนะกับซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับที่ประเทศจีนใช่ไหมฮะครับก็เขาบอกว่ามีขโมยผู้หญิงคนนึงครับเข้าไปขโมยยาสระผมแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้แต่ตอนขโมยจับไม่ได้ตอนขโมยจับไม่ได้มาดูทีหลังว่าเฮ้ยเขาแบบขโมยแชมพูไปนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยจำหน้าไว้ครับจำหน้าไว้เหรอคราวต่อมาที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเขาก็ทำการจับตัวทันทีฮะมันมีหน้ากลับมาเนาะมีหน้ากลับมาสมมติตอนนี้ผมว่าย่ามใจเฮ้ยขโมยคราวที่แล้วเฮ้ยรอดแล้วนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกด้วยตอนนี้แชมพูได้แล้วไงยังไม่ได้สบู่ก็อาจจะยังไม่สาวตัวนะฮะบอกว่าสิ่งที่พนักงานทำเนี่ยไม่ใช่การแจ้งตำรวจครับแต่ว่าเป็นการนำผู้หญิงคนนี้ไปมัดไว้ที่หน้าร้านแล้วก็มีป้ายห้อยว่าขโมยหญิงใช่ถูกคือประจานเลยวิธีนี้เป็นวิธีที่เจ็บแสบเหมือนกันนะฮะแสบมากฮะบางทีอาจจะได้ผลมากกว่าเข้าคุกอีกเพราะว่าเข้าคุกไปเนี่ยไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยทำอะไรมาก่อนออกมาลอยนวลจะทำอีกก็ได้คืออย่างเงี้ยไม่กล้ามาแถวนี้เลยใช่อุ้ยต้องย้ายบ้านหนีล่ะใช่น่ากลัวจริงๆนะฮะเรื่องต่อไปเนี่ยครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะถ้าจะมีประเทศไหนทำเนี่ยก็น่าจะญี่ปุ่นใช่ครับคือเรื่องอะไรพี่ต๊อคือเป็นเรื่องราวของทางรถไฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟเนี่ยมักจะมีที่ญี่ปุ่นเนี่ยสถานีนึงมักจะมีเต่าที่ชอบเดินทะลุผ่านเพราะว่าไอ้พวกสัตว์เนี่ยเวลามันเป็นทางเดินทางลอดมันเนี่ยมันจะไปทางเดิมตลอดใช่ธรรมชาติมันสร้างไว้อย่างนั้นครับ
ปรากฏว่าพอผ่านไปที่ทางรถไฟแล้วเนี่ยเมื่อจังหวะที่รถไฟมาเนี่ยเต่าตัวเล็กมากบางทีก็แบบคนขับยังไม่เห็นใช่ฮะติดอยู่ตามกล่องแบบนี้เนี่ยทำให้เต่าถูกทับตายเป็นจำนวนมากทีนี้นะครับชาวญี่ปุ่นนะครับได้ร่วมมือเขาเป็นบริษัททางรถไฟของญี่ปุ่นเลยฮะ The West Japan Railway ได้ร่วมมือกับศูนย์สัตว์น้ำซูมะในเมืองโกเบสร้างทางลอดรางรถไฟให้กับเจ้าสิ่งมีชีวิตตุ้มเตี้ยมนี้แหละนี่เป็นทางแบบนี้เลยครับญี่ปุ่นเนาะรับเลยคือเป็นประเทศที่แบบเห็นใส่ใจสิ่งมีชีวิตทุกประเภทแต่อย่าหวังว่าอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้พี่ทางกั้นรถยังไม่มีบางทีหมอนรองก็หายเอาไปทำฟืนทำซุงกันมากก็สิ่งเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเมื่อก่อนผมได้ข่าวมาว่าการทางรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามาดูงานที่ประเทศไทยนี่เป็นเรื่องจริงไหมของเราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยนะในสมัยก่อนอันดับ1อันดับ2ประมาณนั้นน่ะสมัยรัชกาลที่5ใช่ครับโอ้โหย้อนไปไกลเลยนะจริงๆใช่เรามีก่อนเพื่อนมันมีก่อนเพื่อนแต่เราข้อดีของเราคือเรามีนะตั้งแต่เรามีเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็ไม่เปลี่ยนนะเราก็เน้นความอนุรักษ์เราวินเทจจะมีที่ไหนวินเทจเหมือนเราไม่มีหมอนรางรถไฟเนี่ยครับสายโดยเฉพาะสายที่ไปกาญจนบุรีครับสายแรกไงสร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยนะไม่กลัวผุเลยนะโอ้โหเราวินเทจวินเทจเห็นไหมล่ะไม่เปลี่ยนเลยแม่ขยี้กันเลยประเด็นนี้เป็นข้อดีใช่ครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าล้วงคนดังนะครับวันนี้มีแค่เรา3คนเนอะครับเรา3คนก็มาอัปเดตได้นะครับมีหลายเรื่องอันนี้บอกไว้เลยแฟชั่นเซตใหม่เซเลน่าวิลเลียมตะลึงอึ้งหนึ่งงงงันเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับครับครับ Sunday Summary 7วันทันข่าวช่วงล้วงคนดังนะครับหัวข้อตอนเด็กๆชั้นซนขนาดนี้ลิงเรียกพ่อใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์แมนกระโดดจากเก้าอี้พลาสติกซ้อนกัน10กว่าตัวโดดพาดฟันหักสิครับโอ้โหคุณพิเชษฐ์นะครับบอกว่าเผากระโปรงที่แม่รักที่สุดเป็นรูตรงด้านหน้ากระโปรงครับแม่ถามว่าทำไมผมก็เลยตอบไปว่าแม่จะได้ฉี่ง่ายๆไม่ต้องถอดกระโปรงครับฉี่ได้เลยครับผมเออโอ้เมื่อกี้เราพูดถึงปลาหางลูกยูงใช่ป่ะบอกว่าคนนี้เอ็กซ์ตรีมที่สุดครับย่างปลาหางลูกยูงในบ่อหน้าบ้านกินด้วยแฮชแท็กเสียบไม้จิ้มฟันแล้วทาเกลืออร่อยเลยโอ้เอาลิ้นไปแตะน้ำแข็งในช่องฟรีซลิ้นติดไปพักนึงดึงออกได้ลิ้นแสบเลยค่ะเข็มกระโดดจากกองฟางข้าวมีไม้ไผ่แหลมๆเสียบอยู่ใต้กองฟางมาให้เสียบขาเย็บผ้าเข็มจริงๆพวกแบบนี้มันเกิดขึ้นจากความประมาทก็เยอะนะพี่ครับอย่างบางทีเวลาผมเอาปากกาหรือว่าดินสอที่กระเป๋านักเรียนเนี่ยมันก็ทิ่มหน้าทิ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่น่ากลัวมากตอนเด็กๆก็อย่างนี้แหละเนาะใช่ฮะวันนี้เรื่องแรกนะครับไปเร็วๆก็แล้วกันครับสัปดาห์ที่แล้วเอามาเล่าให้ฟังแล้วนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กจะลางาน2เดือนตอนนี้คลอดลูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีการโพสต์นะครับบอกว่าอยากจะให้แบบโลกนี้มีความสวยงาม อยากพอมีลูกอะไรก็เปลี่ยนไงแล้วก็กลัวโลกที่มันอันตรายจะมาแบบทำร้ายลูกสาว อะไรแบบนี้เขาก็ขอบคุณทุกคนนะครับลูกเขาเนี่ยใช้ชื่อว่าแม็กซ์แม็กซ์เนาะนี่ครับชื่อแม็กซ์แล้วก็แบ่งหุ้น 99% ของ Facebook นะครับจะกระจายให้กับการกุศลด้วยจะทยอยให้99% นะมูลค่า 1.62 ล้านล้านบาทโอ้โหจะแบ่งให้สาธารณกุศลคือเฉพาะของเขาหรือว่าของ Facebook ของเขาอ๋อแล้วเขาจะทำอะไรอ่ะผมว่าเขาทยอยให้โอ้โหพี่จัดผมว่าหุ้น 1% ของ Facebook ที่มีอ่ะคิดว่าเขาจะได้เท่าไหร่ก็เยอะแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วผมเห็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กไลฟ์สไตล์เขาเป็นคนที่แบบประหยัดมัธยัสถ์มากเห็นเวลาเขาแต่งตัวเวลาที่แบบมีปาปาซี่ไปถ่ายเนี่ยเขาก็แบบคนที่ใส่แบรนด์บ้านๆปกติตอนมาเมืองไทยเนี่ยก็ใส่เสื้อยืดเกงยีนแล้วก็เข้าผับแบบบ้านๆเลยจริงชีวิตถ้าเขาแบบมีบ้านมีรถแล้วก็ไม่ต้องการอะไรแล้วนะใช่ชีวิตติดดินมากใช่ดีมากดีงามครับนะฮะเรื่องต่อมานะครับไปที่วงการ K-POP กันบ้างครับ
หนุ่มไซเจ้าของเพลงดังอย่างมีทั้งกังน้ำสไตล์เจนเทิลแมนใช่ฮะหลังจากที่ล่าสุดไปบุกตลาดอเมริกานะครับล่าสุดก็ปล่อยเพลงในอัลบั้มที่7ของตัวเอง2เพลงรวดเลยครับเพลงแรกเนี่ยมีชื่อว่า Daddy เพลงนี้เนี่ยฮิตกระหน่ำณตอนนี้เลยใช่ฮะซึ่งฟีเจอริ่งกับ CL แห่ง21ด้วยนะครับก็นี่ฮะเนื้อหามันว่าไงพี่ครับเนื้อหาเนี่ยเป็นว่าสิ่งที่ฉันได้มาเนี่ยได้พ่อมาทั้งนั้นเลยเอ็มวีก็จะเป็นคน3เจเนอเรชันนะครับที่เป็นหน้าของไซคือมีรุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกซึ่งไซเนี่ยสิ่งที่เด่นดวงเขาก็คือท่าเต้นฮะใช่ใช่หลังจากมาในครั้งนี้ท่าเต้นเขาก็มีความเอเนอร์จิติกมากกว่าเดิมฮะแล้วก็เชื่อว่าในไนท์คลับทั้งต่างประเทศแล้วก็ที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีเมืองไทยก็ตามต้องมีท่านี้เนี่ยโดดเด้งอยู่บนฟลอร์เป็นแน่ฮะตัวและเพลงล้ำมากนะเพลงล้ำมากครับแดดดี้คือการเต้นของเขากับลักษณะร่างกายเขากลัวเขาหัวใจวายมากไม่เขาไม่อ้วนนะเขาไม่อ้วนจ้ะเขาเป็นคนหน้าบานคนหน้าบานจริงเขาไม่อ้วนเลยเป็นคนโครงหน้าแบบเหลี่ยมใช่นะฮะก็เหมือนพี่เอกนี่แหละจริงจริงพี่ไม่อ้วนหรอกโอ้โหอันนี้คือเพลงแรกปล่อยมาพร้อมกัน2เพลงเลยฮะอีกเพลงนึงชื่อว่า Bell Bottoms หรือว่าภาษาเกาหลีคือ Napal Baji ก็ออกมาเต้นด้วยการนุ่งกางเกงขาบานครับนี่ฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นแฟชั่นที่โอ้โหฮิตมากในช่วงสมัยยุค80ครับและไซซึ่งหลังจากที่เขากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวงการแฟชั่นเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าแฟชั่นขาบานน่าจะกลับมาแน่นอนพ่อแม่ผมตอนหนุ่มสาวเนี่ยชุดนี้เลยขาบานต้นตึกใช่ฮะแต่จริงๆแล้วยอดวิวเนี่ยก็ทะลุหลักครึ่งล้านไปแล้วแล้วก็เพลงหลังเนี่ยก็คือตามมาติดที่ 300,000 เศษจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเทียบไม่ได้กับการนำสไตล์แต่ว่าเขาไม่ใช่วันฮิตวันเดอร์อย่างแน่นอนครับนะครับไปที่เรื่องต่อไปฮันโซโลไหมฮันโซโลครับผมนะฮันโซโลก็เป็นตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครหนึ่งใน Star Wars ซึ่งเขาจะนำกลับมาพัฒนาสร้างเป็นหนังภาคย่อยใช่ไหมฮะเดี๋ยวปลายปีนี้เนี่ยจะมี Star Wars ภาค7ครับผมนะครับเป็นเรื่องต่อจากภาค6 30ปีแต่อันนี้เนี่ยหลังจากนั้นอีกเขามีโครงการจะสร้างภาคแยกของ Star Wars ก็คือเรื่องฮันโซโลนั่นแหละครับนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาประกาศแคสติ้งครับคนที่จะมารับบทเป็นฮันโซโลคือคนเก่าคือแฮร์ริสันฟอร์ดครับผมซึ่งภาคแยกเนี่ยก็คือจะเป็นฮันโซโลตอนหนุ่มอ๋อครับแต่ว่าที่เป็นปรากฏการณ์ก็คือนักแสดงระดับเกรด A ทั้งหลายซึ่งปกติแล้วเกรด A ฮอลลีวูดเนี่ยต้องรอโทรศัพท์รับเชิญเท่านั้นเขาไม่ค่อยแคสต้องมีการส่งบทให้อ่านครับไม่รับรับเธออะไรแบบนั้นรับเธอแล้วนี่ยังไงฮะนี่มาแคสด้วยตัวเองครับคืออยากรับบทเป็นฮันโซโลมากเพราะว่าคือเหมือนเป็นตัวละครในดวงใจของพระเอกหลายคนทำนานขู่ใครได้เล่น Star Wars นี่แบบใช่ป่ะตายตลับอ่ะเออนั่นล่ะก็มีมาหลายคนเลยนะครับครับไม่ว่าจะเป็นแอนเซลเนี่ยแอนเซลเอลกอดมีเดฟแฟรงโกมีทอมเฟลตันลีโอฮาวเวิร์ดลอแกนเลอร์แมนมีแจ็คเรนอร์มีแม็กซ์เทียออดมีไมค์เทลเลอร์มีเรมี่มาเล็กมีหลายคนเลยคือเท่าที่อ่านเนี่ยจะเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่อายุไม่ถึง30ทั้งนั้นเลยใช่ใช่ก็เป็นนักแสดงที่กำลังเชิดหน้าชูตาวงการฮอลลีวูดตอนนี้คือถ้าคุณเห็นหน้าเนี่ยคุณจะรู้เนี่ยที่เรียงมาเนี่ยเขาคุณหน้าอยู่แล้วใช่ใช่อย่างทอมเฟลตันนี่ก็คือเดรโก้มัลฟอยใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะแอรอนเทเลอร์จอห์นสันนี่คือพระเอกของคิกแอสครับเดฟฟรังโก้ก็หลายเรื่องเลยฝากผลงานไว้แล้วนะครับเท่าที่ดูก็คุ้นๆหน้าอยู่เนาะก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าใครจะได้เป็นฮันโซโลคนใหม่นั่นสิจริงๆผมเนี่ยไม่ทันยุค Star Wars แรกๆหรอกแต่รู้สึกจริงๆเราก็ไม่ทันนะเรามาทันยุคที่มันดังไปแล้วอุ๊ย Star Wars นี่ปี70เลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคือไปดู Star Wars ที่มันออกมาแรกๆดูแล้วแบบเก่ามากรู้สึกงงอยู่เหมือนกันอ่ะเพราะว่าเหมือนเทคโนโลยีมันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ดูเก่ามากเลยใช่เพราะเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันมี CG แล้วทุกอย่างเป็นเซตเป็นแบบฉากหมดเลยพี่เป็นหุ่นอะไรเงี้ยครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าใครจะได้เป็นฮันโซโลคนใหม่ครับผมไปเรื่องต่อไปที่ขวัญใจพี่จัดเซเรน่าวิลเลียมดีกว่าคือพี่จัดเนี่ยอึ้งมากอ่ะพี่จัดเล่าให้ฟังหน่อยคือเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยเป็นเจ้าของแกรนด์สแลม21สมัยนะฮะผมไม่ทราบเหมือนกันว่าอันดับโลกหรือเปล่าล่าสุดไปโพสต์ท่าถ่ายรูปให้ปฏิทินพิเรลลี่ประจำปี2016นะฮะซึ่งปฏิทินนี้มักจะเอาซูเปอร์โมเดลมาเป็นแบบแต่ครั้งนี้เนี่ยไปเอานักกีฬาระดับเซเรน่าวิลเลียมมาเป็นแบบไปดูส่วนใหญ่จะเป็นกึ่งนูดใช่ฮะรูปนี้ยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไปดูฮะไม่รู้อยู่เดือนไหนอ่ะคุณสุ่มเดือนกันเองนะครับโอ้ยเห็นไกลๆนึกว่าฮักเดือนอะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นเดือนอะไรนะคือแข็งแรงมากน่าจะเป็นเดือนมีนาคมนะฮะทำไมล่ะครับก็เดาเอามีนาคมก็ดูแบบอยู่ในช่วงซัมเมอร์ไหมร้อนแรงกำลังจะเข้าซัมเมอร์ใช่นี่กล้ามแบบ
กล้ามเนื้อแบบใครเป็นแฟนนะว่าแต่เขาก็ยืดหยุ่นเหมือนกันนะยืดหยุ่นพอเป็นนักกีฬาเนี่ยต้องยืดหยุ่นแหละจำไม่ได้ว่าใครเป็นแฟนเขานะจำได้ไหมฮะเหมือนคุ้นๆว่าเป็นนักร้องแร็ปอะไรแบบนี้เนาะอย่าหือนะอย่าหือกับเขานะดูกล้ามท้องใช่ยิ่งภาพเมื่อกี้ผมอยากให้ย้อนกลับไปภาพเมื่อกี้ได้ไหมครับครับภาพเมื่อกี้อวดกล้ามหลังขอย้อนกลับไปหน่อยครับเนี่ยคือถ้าติดอยู่บนสะพานลอยแถวอารีแถวสะพานควายนี่คือประเวศยิมนะประเวศยิมคือทาน้ำมันหน่อยนี่จบเลยเพราะกายเลยจริงๆสงสารคนที่เป็นคู่แข่งของเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนแข่งกับผู้ชายใช่เขาร่างกายเขาแข็งแรงไม่ได้รูปร่างนะหมายถึงว่าด้วยไม่ได้รูปร่างหน้าตาแต่ว่าได้ด้วยรูปร่างด้วยสรีระด้วยพละกำลังของเขาอะเคยดูถ่ายทอดสดป่ะเวลาเขาเล่นน่ะเออใช่เวลาที่ forehand ว้าจริงๆผมว่ามันเป็น strategy เหมือนกันนะใช้เสียงในการข่มขวัญน่ะได้ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับช่วงสุดท้ายมีเรื่องเบาๆมาฝากกันเพียบครับผมบอกเลยว่าคลิปสุดท้ายทีเด็ดจริงๆพันเบาครับท้ายนะครับ Sunday Summary 7วันทันข่าวนะครับมีคุณผู้ชมส่งข้อมูลมาให้ด้วยว่าบอกว่าคลิปภาพฝรั่งเนี่ยสุดท้ายฝรั่งโกหกที่สระว่ายน้ำอ้าวจริงๆเป็นรอยมาก่อนเขาไปพบภาพวงจรปิดโดนสระว่ายน้ำดูดอ่ะสระน้ำวนครับมีคุณผู้ชมส่งข้อมูลมาให้เพิ่มเติมหาหมอที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วจะฟ้องร้องอ๋อรอยมาก่อนเสียหายจากโรงไอ้ตรงคอนโดแถวอโศกเนี่ยแล้วเป็นแบบผู้เช่ารายวันด้วยไม่ใช่ผู้เช่าตลอดแค้นเลยไม่จัดแค้นเลยเราเข้าข้างฝรั่งเหมือนเมื่อกี้ไงคิดว่าทำไมคอนโดไม่รับผิดชอบเนี่ยประเทศเสียหายเออฝรั่งมันก็มีไม่ดีจริงๆฝรั่งอ่ะมันก็ดีๆเยอะพวกขี้โกงก็เยอะอันนี้ให้เขารู้สึกเหมือนคนมีแผลแล้วก็ไปโดดตัดหน้ารถเหมือนกันนะพี่อะไรแบบประมาณนั้นเลยอ่ะแล้วเมียมาพูดสร้างเรื่องสร้างราวบอกว่าตอนพาผัวไปโรงพยาบาลนี่สลบคามอเตอร์ไซค์รับจ้างเท้าลากไปกับพื้นแค่เอาตัวไม่รอดต้องสอนฝรั่งรู้จักคำว่าปันน้ำเป็นตัวปันน้ำเป็นตัวมากเลยครับเป็นตัวบังเลยไปเรื่องแรกเลยดีกว่าได้ครับครับเรื่องของซูชิพันธุ์ใหม่แบบใหม่ใช่ไหมพี่ดอปกติเนี่ยซูชิที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็จะมีหน้าปลาที่สดๆต่างๆครับหรือว่าจะเป็นปลาไหลที่ย่างแล้วทุกอย่างที่ย่างแล้วนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ที่คนญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยมาเมืองไทยฮะเป็นเชฟเป็นเชฟมาเมืองไทยเขาติดใจกับพวกแมลงทอดต่างๆครับพวกรถด่วนแมงจิ้งกุ่งมีไหมแมงจิ้งกุ่งไม่รู้ผมก็พูดเหมือนเคยได้ยินกุจิแมงกุจิกุจินะฮะแล้วเขาก็เอาไปทำเป็นหน้าซูชิครับโอ้โหนี่ไงรถด่วนเห็นไหมซ้ายมืออ่ะคือมีให้เลือกอื่นมากมายฮะตั๊กแตนแมลงสาบจิ๋วดักแด้ตัวไหมนะฮะนอกจากนี้เนี่ยสามารถเลือกแมลงเหล่านี้ไปเป็นท็อปปิ้งผสมกับเมนูอื่นๆได้ด้วยแมลงสาบเหรอแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขากินแมลงสาบจิ๋วกันด้วยว้ายฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าเมนูจะดูแปลกพิสดารนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทางร้านโปรโมทออกไปเนี่ยลูกค้าก็มาท้าชิมกันเป็นจำนวนมากฮะอันนี้เด็ดมากครับข้าวแกงกะหรี่โรยหน้าแมลงสาบครับแค่ชื่อก็ไม่อยากจะกินแล้วนะฮะแต่จะเป็นแมลงสาบที่เลี้ยงไงมันก็จะแบบอยู่ในภาวะกว่าใช่ครับแบบออร์แกนิกแมลงสาบออร์แกนิกกินอะไรดีตัวอ่อนแตนตุ๋นชาบูหรือว่าถ้าคอแห้งทางร้านมีน้ำดื่มสกัดจากแมงดานาไม่ใช่ชื่อดานานะครับเป็นแมงดาที่อยู่ในนาแมงดานาหรือว่า Giant Water Bug สกัดมาเลยแต่ดูเหมือนน้ำเปล่าเหมือนกันนะแล้วรสชาติจะเป็นยังไงอ๋อเขาบอกว่าสีใสไม่มีรสชาติแต่มีกลิ่นหอมคล้ายลูกแพรครับจริงเหรอจริงเปล่าต้องนำเข้าวัตถุดิบจากไทยไหมเนี่ยญี่ปุ่นเขามีพวกนี้ผมว่าเป็นไปได้ต้องนำเข้าใช่เพราะว่าในญี่ปุ่นน่าจะมีผักด้วงเยอะอ๋อเหรอใช่ฮะอันนี้ก็คือจัดขึ้นเป็นปีที่6ของโตเกียวบักอีทิ้งเฟสติวัลหรือเทศกาลกินแมลงครับเรื่องต่อไปเลยดีกว่าเรื่องของการรับจ็อบครับผมพี่จัดเกิดอะไรขึ้นเรื่องรับจ็อบนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศรัสเซียคือมีผู้หญิงคนนึงสวยมากสวยเข้าขั้นนางแบบเลยล่ะครับแต่เธอมีงานประจำตอนกลางวันเนี่ยเป็นข้าราชการอยู่ในกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็น่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ของที่นั่นครับแต่ว่าเธอก็มีงานกลางคืนด้วยคือก็ทำงานเนี่ยรับจ็อบส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานประจำส่วนใหญ่ก็ขายครีม IG หรือว่าอะไรทั้งหลายแหละขายประกันขายแอมเวย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเธอมีงานสำรองอีกงานนึงคือเป็นงานจะว่าพาร์ทไทม์ก็ไม่ใช่เป็นงานประจำตอนกลางคืนนั่นแหละก็คือการเป็นดีเจเป็นดีเจเปิดแผ่นตามโอ้โหนี่เหรอเจ้าหน้าที่ครับสินกรมทรัพย์สินทางปัญญาเอลิส
โอ้โหแค่ดูก็รู้แล้วว่าดีใช่ไหมเพลงเขาหมายถึงเพลงจริงๆเพลงที่เขาเปิดดีมากๆเลยจริงๆเนี่ยดูดิระดับแบบนี้แต่ว่าพอไปเปิดเพลงปุ๊บแล้วมันก็มีภาพหลุดออกไปทางโซเชียลโน่นนี่นั่นนะครับเลยส่งผลกระทบต่องานที่เธอทำในตอนกลางวันคือการเป็นข้าราชการเพราะว่าผู้บังคับบัญชาก็ไม่พอใจเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของความเป็นข้าราชการในการเป็นดีเจตอนกลางคืนก็เลยส่งผลให้เธอนั้นโดนไล่ออกจากราชการซึ่งตอนนี้เธอก็ฟ้องร้องบอกว่าไม่เป็นธรรมถูกต้องซึ่งเธอควรจะฟ้องร้องนะไม่เป็นธรรมและทิศทางของคดีนี้พี่จัดว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนโอ้โหไม่รู้กฎหมายบ้านเขาสิคือเราไม่รู้ว่ากฎกระทรวงข้าราชการเนี่ยถ้ามันสมมติมันมีว่าทำตัวไม่เหมาะสมก็อาจจะฟ้องร้องไม่ได้ใช่อันนี้ต้องดูแต่เธอก็เซ็กซี่จริงไงครับแต่ไม่แน่ว่าการเป็นดีเจอาจจะจริงอาจจะเป็นงานหลักเพราะดูก็ได้ตังค์เหมือนกันนะครับการเป็นดีเจถ้าเปิดทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่มีงานทำทั้งสองพาร์ทนี่ก็ดีกว่าแหละคือบางทีนะผมมองว่าอย่างนี้นะบางทีมันอาจจะขัดกันตรงที่การเป็นอาชีพดีเจเปิดตามถับเนี่ยบางทีมันสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะต่อการกระทำความผิดทางทรัพย์สินทางปัญญาคุณไม่เอาเพลงใครมาเปิดมันจะคอนฟลิกต์กับใช่ไหมกับมิกไปมิกมาเพราะว่ามันเสี่ยงมากเลยนะต่อการผิดจรรยาบรรณของข้าราชการกรมเนี้ยเพราะกรมเนี้ยต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์แต่การเปิดเพลงตามผับเนี่ยมันคือเอาเพลงคนอื่นมาใส่บีทตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมคือไม่แน่ว่าถ้าเกิดว่าเธอเป็นดีเจตอนกลางคืนเนี่ยแต่ว่างานประจำของเธอในตอนกลางวันเนี่ยเป็นงานทางด้านบันเทิงก็อาจจะไม่เป็นไรสบายถ้าอยู่ด้านอาจจะอยู่แบบนิตยสารแฟชั่นอาจจะอยู่แบบขายของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เป็นไรไปที่เรื่องต่อไปดีกว่าเป็นที่มาของ Facebook Comment วันนี้ครับเรื่องของเด็กซนเด็กคนนี้เนี่ยอายุ6ขวบเท่านั้นฮะแม่ก็ปล่อยไว้อยู่ๆเด็กก็ไปปีนต้นไม้ลงไม่ได้ก็ปกติปกตินะแต่มันสูงขนาดนี้ฮะตายเฮ้ยตอนขึ้นไปคิดนะลูกเอ้ย15เมตรโอ้ no สูงมากเลยต้องเอารถกระเช้าปีนเสาไฟอ่ะมาเป็นไงเด็กคนนี้โอ้นี่อันนี้สนจริงนะปีนเก่งมากกับลิงคือแล้วข้างบนก็ไม่ได้มีแบบเหมือนผลไม้อะไรให้ไปกินนะปีนทำไมปกติอยากกินหมายคืออะไรอยากกินมะม่วงลูกนั้นตั้งเลยแล้วปีนก็ไปเก็บนี่คือปีนก็ไปให้สูงอ่ะสูงสุดเลยลงไม่ได้ลงไม่ได้เรื่องต่อไปดีกว่าน่าจะเหมาะกับพี่ท็อปเรื่องของเซลฟี่เรื่องของการเซลฟี่นะฮะเป็นหนุ่มอินเดียคนนึงครับชื่อว่าพานูปรากาชก็เป็นอดีตเภสัชกรอายุ24ปีนะครับซึ่งลงทุนลาออกจากงานประจำครับหลังจากที่เขาค้นพบว่าเขาหลงรักการเซลฟี่คือแล้วทำงานไปแล้วเซลฟี่ไม่ได้หรอไม่ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เขาจะทำคือการเซลฟี่มากที่สุดต่อ1วันเป็นอันดับโลกครับผมซึ่ง1วันเนี่ย1ชั่วโมง1ชั่วโมงฮะขออภัย1ชั่วโมงก็สามารถเซลฟี่ได้ชั่วโมงละ 1,700 ครั้งสาวๆเมืองไทยที่ว่าเข้าห้องน้ำหนึ่งทีมีรูปภาพ50รูปอย่างอายนะฮะ3ถ้าสมมุติตี 1,800 ครั้งเนี่ยหาร60ได้เท่าไหร่ก็ตก30 1นาทีฮะเขาได้30รูป1นาที30รูปที่สำคัญคือแต่รูปเนี่ยเหมือนกันเขาไม่นับต้องมีการแอคที่แตกต่างสถานที่เบื้องหลังต้องแตกต่างแปลว่าอะไร2วิรูปตลอด1ชั่วโมงบ้าๆถึงขั้นลงทุนไปยกเวทเพื่อว่าแข่งจะได้มั่นคงเอางั้นเลยเฮ้ยก็การที่เขาลาออกจากงานประจำไปทำแบบนี้ได้แสดงว่าบ้านเขาก็ต้องมีฐานะพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะลาออกจากงานเพื่อไปทำอะไรแบบนี้ไปที่คลิปพอเอาผมเอาคลิปสุดท้ายขึ้นมาก่อนแล้วกันได้ครับถ้ามีเวลาจะเอาไปที่ผมบอกไว้ฮะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการดวลกันระหว่างคนและลิงทะเลาะกันเหรอไปดูดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเปิดมาเต็มๆแล้วเปิดเสียงผมจะอธิบายให้ฟังครับลิงตัวนี้เนี่ยอยู่ๆก็มาปีนอยู่ในมอเตอร์ไซค์ของท่านหนึ่งเขาเรียกว่าเสเฮ้ยมึงอย่าเอาซ่อมไปถูรถเขาเปิดเสียงดังมาเลยฮะไอ้คนไทยครับเฮ้ยแล้วทำมันเอ็นหล่นเฮ้ยเสร็จแล้วฮะโอ้ยปีนไม่พอฮะโอ้ยมึงนี่มันจริงเสร็จแล้วมันฉี่ฮะหมดแล้วเอ้ยกัดเบาะเฮ้ยฉี่เสร็จกัดเบาะฮะเฮ้ยปีนไปจนสุดท้ายท่านเจ้าของรถครับในคลิปเขาบอกว่าเป็นเสเลยนะโอ้โหเสไม่รู้เสจริงหรือเปล่านะมึงเยี่ยวแต่ละเสเลยปลาพอปลาเสร็จลิงบุกเลยครับดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยบวกเสเ
เสปอมแล้วอย่างเงี้ยปลาลายลิงโดนใส่เฮ้ยพี่เฮ้ยใครลิงโดนใส่ลิงโดนใส่เลือดแดกสู้จริงเป็นไงฮะก็น่าถือใจทั้งคู่เลยนะฮะยอมใจปกติคนก็ไม่สู้กับลิงนะแล้วลิงก็กไม่สู้กับคนนี่ลิงสู้แบบแลกหมัดกันเลยเหมือนแบบชาวบ้านบางราจันกับชาติเกิดอันนี้ผมว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวอธิบายของการที่ว่าลิงมีสติปัญญาใกล้เคียงคนที่สุดครับคืออยู่ไปปลารองเท้าใส่เขาเป็นโบดใช่เขารู้กูลงมาเลยที่สำคัญประเด็นคือสู้ไม่ได้ด้วยนะใช่ไม่น่าจะเป็นเสด้วยคนเมื่อกี้เสอะไรตีกับลิงไม่แน่ใจเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาประกาศข้อความที่ได้รับรางวัลเลยก็แล้วกันผมให้ท่านนี้นะครับคุณพันนิฝนตอนเด็กๆเคยเอาหมากฝรั่งแปะผมพี่สาวสรุปแกะหมากฝรั่งไม่ออกพี่สาวเลยต้องตัดผมจุกนั้นทิ้งไปเลยโอ้โหผมให้คนนี้กันนะครับดูแสบดีนะฮะเรียกข้าว่าไอ้ตีแอบดูหนังโป๊ของพ่อครับกับน้องสนจริงวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าด้วยนะครับจากบูชาครับผมเอาละครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยสัปดาห์หน้ามาพบกับเรา3คนได้ใหม่นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ